สวัสดีค่ะทุกคนครูน็อตมาแล้วนะคะจากฝรั่งเศสวันนี้พามาดูบรรยากาศสบายๆนะคะในฤดูร้อนของฝรั่งเศสซึ่งร้อนมากๆเลยนะคะร้อนมากๆก็30กว่าองศาร้อนมากจริงๆนะคะร้อนแบบสุดๆวันนี้ก็พาทุกคนมาอยู่ในธรรมชาติหน่อยนะคะมาดูบรรยากาศแบบธรรมชาตินะคะอ่ะวันนี้3ความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยวันนั้นใครได้ดูไลฟ์ครูบ้างไลฟ์ล่าสุดที่ครูไลฟ์กับสามีนะคะจันจิมี่แล้วก็พูดถึงเรื่องความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยวันนี้มาเพิ่มให้เป็น3ข้อและข้อนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะคะคนส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วก็มีเรื่อง1ใน3เนี่ยนะคะ1ใน3ข้อนี้ที่แรงมากเลยที่หลายคนเนี่ยพลาดนะคะแล้วก็ไลฟ์นี้ไม่อยากให้ใครพลาดไหนมันช่วยกันแชร์ทักทายกันหน่อยคุณน้ำฝนนะคะคุณแช่มจันทร์คุณอ้ายสวัสดีค่ะใครมาจากไหนรายงานตัวหน่อยเดี๋ยวเห็นข้างหลังก็จะคือจะมีแบ็คกราวด์คือมีรถวิ่งนะคะมีรถวิ่งหน่อยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติกลางเมืองนะคะให้ทุกคนได้บรรยากาศแบบเย็นๆจริงร้อนมากๆเลยนะคะครูก็จริงๆชอบความหนาวมากกว่า ชอบความหนาวอ่ะอย่างน้อยๆนะถ้าอากาศมันเย็นนะถ้าเกิดมันหนาวเราก็ยังแบบหาอะไรมาอุ่นได้ใช่ไหมแต่ถ้าแบบร้อนมากจริงๆนี่โอ้โหมันนะคุณชอบหนาวหรือเย็นคุณชอบแบบหนาวหรือเย็นเอาความพอดีหน่อยนะความพอดีดีที่สุดใช่ไหมเห็นครูชัดเจนไหมคะคุณเมลินดาคุณจาก USA ก็มาสวัสดีค่ะจากเวียนจันเวียนเจียนสบายดีคุณพรสรันอรัญญาคุณอลินนะคะสวัสดีค่ะโอ้จากบุรีรัมย์ก็มาคุณอะไรมาบ้างเนี่ยอ่ะมาจากประเทศไหนบ้างใครที่อยู่ยุโรปบ้างเดี๋ยววันนี้จะประกาศสัมมนาล่าสุดอัปเดตนะคะอัปเดตสัมมนาเมืองคานที่ครูแจ้งไปเมื่อไลฟ์ที่แล้วนะคะชอบความพอดีสวยสดใสมากขอบคุณมากเลยนะคะพี่พาคุณพาคุณสุภัทราคิดถึงทุกคนเลยนะคะสุดยอดมาดูบรรยากาศแบบความร้อนในฝรั่งเศสหน่อยร้อนมากเลยคุณศิรพัฒน์คุณเฉลิมศรีคุณศิรพัฒน์มาแล้วตอนนี้ฤดูอะไรฤดูร้อนและในวงเล็บมากนะคะฤดูร้อนมากฝรั่งเศสเวลาร้อนมันร้อนแบบแสบผิวอะที่เมืองไทยมันจะเป็นร้อนแบบชื้นหน่อยใช่ไหมมันจะมีเหงื่อแต่ที่ฝรั่งเศสเหงื่อไม่ค่อยออกมีบ้างแต่ว่ามันจะเป็นแบบแห้งแบบมันแห้งแบบแสบผิวมากเป็นความร้อนที่แสบมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ได้มาอยู่ตรงนี้ดีมากๆนะคะคุณโรสก็มาสวัสดีค่ะชอบเย็นมากกว่าครูพลังงานดีเป็นยังไงกันบ้างใครได้ดูไลฟ์ล่าสุดหนึ่งความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยนะคะถึง100แชร์ยังเราเรียกเพื่อนก่อนแม้เราดีใจเราเจอกันใช่ไหมเราก็จะลืมแชร์นะคะเรามาช่วยกันแชร์หน่อยขยายสิ่งดีงามให้กับโลกหน่อยเร็วมาช่วยกันขยายนี่คือบุญอย่างหนึ่งนะจะบอกให้นี่คือบุญอย่างหนึ่งเลยคือการให้ปัญญาใช่เปล่าให้ปัญญากับผู้คนครูก็เริ่มต้นแบบนี้นะคะตอนที่ครูยังไม่ได้สร้างตัวครูก็เริ่มต้นแบบนี้เริ่มแชร์ก่อนใช่ไหมอ่ะครูโรสนี่ครูโรสอยู่ไหมเนี่ยอยู่ป่ะยังอยู่ไหมคุณรวงข้าวชอบอากาศแบบนี้พอดีใช่ไหมชอบหนาวครูอ้อมครูอ้อมก็มาดีใจได้เจอทุกคนนะคะดีใจมากไม่น่าให้อภัยใช่แล้วนะคะไม่น่าให้อภัยเป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยเดี๋ยวหลายคนมาดูโอ้ยหัวข้อทำไมน่ากลัวอย่างนี้หัวข้อน่ากลัวมากไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะก่อนอื่นเลยก็จะบอกแบบนี้ว่าการเลือกคู่มันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะคะวันนั้นครูโชว์หนังสือให้ดูวันนั้นครูโชว์หนังสือให้ดู100คำถามก่อนแต่งงาน101คำถามก่อนแต่งงานปรากฏว่าอะไรรู้เปล่าคนสนใจสั่งซื้อครูบอกแล้วให้พวกเราเนี่ยไปหาเองที่ Amazon เข้าใจป่ะเป็นภาษาอังกฤษแต่หลายคนเข้าใจว่าครูจะทำหนังสือแล้วก็มีคนถามว่าครูทำหนังสือไหมครูตัดสินใจได้อย่างนึงว่าครูจะออกหนังสือที่เกี่ยวกับการเลือกคู่เป็น100คำถามก่อนแต่งงานเนี่ยเอาเปล่าใครสนใจใครอยากได้หนังสือเล่มนี้มั่งมันถามมีการถามมาเยอะมากเลยนะว่าถามตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยนะคะว่าครู
อยากให้ครูออกเป็นเล่มออกเป็นหนังสือเกี่ยวกับการใช้เกี่ยวกับการเลือกคู่เกี่ยวกับการเป็นผู้หญิงที่แบบมีคุณค่าที่ครูสอนมาทั้งหมดเอาเป็นว่าครูจะกลั่นเป็นหนังสือเล่มแรกนะคะที่จะออกมาให้พวกเราได้เอาไปเป็นที่ระลึกเอาไว้เป็นคัมภีร์ให้อ่านลูกหลานก็อ่านต่อได้นะคะครูแล้วครูจะออกหนังสือออกมาให้พวกเรานะคะเป็นหนังสือที่จะเปลี่ยนประเทศเลยแหละแต่จะไม่จะยังไม่มีภาษากัมพูชาแล้วก็ภาษาลาวนะคะเดี๋ยวใครที่อ่านภาษาไทยได้อ่านภาษาไทยก่อนนะโอเคไหมจะสรุปเป็นภาษาที่ครูสอนพวกคุณเนี่ยตั้งแต่คุณรู้จักครูอ่ะครูจะสรุปกันออกมาเป็น how to ให้คุณทั้งหมดเลยในเล่มเดียวนะคะโอเคไหมเดี๋ยวจะบอกข่าวดีส่วนใครที่อยากจะได้แบบเล่มภาษาอังกฤษนะคะโอ้มีเยอะภาษาอังกฤษมีเยอะมากแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีชื่อที่บอกว่า100 question before marriage นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ101คำถามลองไปเซิร์ชดูใครอยากอ่านภาษาอังกฤษนะคะแล้วพอดีว่าช่วงนี้ครูจะสอนคอร์สที่ชื่อว่า100คำถามก่อนแต่งงานซึ่งมันเป็นชื่อคอร์สเปลี่ยนชื่อคอร์สเป็น29คำถามก่อนแต่งงานทำไม29คำถามมันเป็นชื่อศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะก็ต้องเครดิตบุคคลท่านนี้คืออาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะบอกครูว่าเอ้ยน้องเอา29คำถามกำลังดีนะคะก็ครูเชื่อมั่นในสิ่งที่อาจารย์แนะนำมาก็จะตั้งชื่อคอร์สว่า29คำถามก่อนแต่งงานแล้วก็คุณจะได้มากกว่า29คำถามแน่นอนเพราะว่าในที่ครูจะเอากลั่นออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคำถามที่เข้ากับคนไทยได้นะคะไม่ใช่ทุกคำถามที่มันจะเหมาะกับคนไทยหรือในเขาเรียกว่าใน attitude ของคนบ้านเราเนี่ยมันคำถามบางคำถามใช้ไม่ได้เลยคือมั่วเลยอ่ะไม่รู้เรื่องเอาไปพูดกับคุณจะเอาไปพูดกับคนที่คุณจะแต่งงานด้วยนี่เราไม่เข้าใจเลยอ่ะเราคุยอะไรเนี่ยถามอะไรฉันเนี่ยใช่ไหมโอ้โหนี่ใครรู้เรื่องเก่งจังเลยส่งรูปหัวเราะมาให้ครูเพื่อที่จะเปิดการมองเห็นใครจะไลฟ์ขายของเอาไปใช้ได้ให้เพื่อนๆกดหัวเราะแบบนี้นะคะจะได้เพิ่มการมองเห็นมากขึ้นยอดเยี่ยมเลยโอ้โหมากันแล้วสุดยอดอ่ะคุณโรสบอกอยากได้ทั้ง2ภาษาเดี๋ยวครูอันนี้คือบอกเลยว่าคือคนถามมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ครูยังไม่ได้แบบยังไม่ได้มียังไม่ได้มีไอเดียหรือว่าอินสปิเรชันที่แรงพอแต่ครั้งนี้มันแรงมากนะคะมันแรงมากแล้วครูคิดว่าโอเคจะทำสิ่งนี้นะคะอ่ะโอ้โหมาเพียบเลยเพศรุ่งก็มาครูอ้อมบอกพ่อบอกอะไรนะแต่งงานอะครูให้ไปข้อที่1 1ถึง100แชร์ยังหมอมิตาถึง100แชร์ยังคะไหนๆๆๆ100แชร์มาก่อนอ่ะ100แชร์ครูก็จะมีเหงื่อหน่อยๆนะคะก็จะเป็นปกติแบบเซ็กซี่เซ็กซี่มีเหงื่อแบบเซ็กซี่เซ็กซี่คุณยายอีคิวสวัสดีค่ะโอ้โหคุณสุธาทิพย์ไม่ใช่ reason questions คำถามนะคะคำถาม100คำถามก่อนแต่งงานเริ่มจะมีเหงื่อแล้วไม่เป็นไรอ่ะข้อที่1นะคะ100แชร์ยังส่งผมไปแล้วนะคะเริ่มเมื่อกี้ที่ครูกดไลฟ์เนี่ยมีลมนะคะมีลมแบบกำลังเย็นเลยตอนนี้ไม่มาละเดี๋ยวลมมาแต่งหน้าสวยนะคะคุณครูขอบคุณมากเลยนะคะ คุณสายทิพย์เอาอีก53แชร์ครบ100เอาอีกโอ้ยเราลืมแชร์กันหรือเปล่าลืมแชร์กันไหมคะอ่านเดี๋ยวครูแชร์เป็นตัวอย่างแชร์เป็นตัวอย่างให้พวกเราอ่ะนี่ดูครูใกล้ไปไหมถอยหน่อยครูถอยหน่อยถอยออกจากกล้องหน่อยแชร์ไปในกลุ่มแป๊บนึงคุณได้ยินเสียงน้ำไหมคะมีน้ำอยู่ตรงนี้แต่แดดแรงมากเลย
ครูถึงขนาดเดินกลางร่มเลยนะคะครูเดินกลางร่มนี่เหงื่อมาแล้วไม่เป็นไรแชร์ข้อที่หนึ่งความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยข้อที่หนึ่งครูบอกวันนั้นสำหรับใครที่พลาดร้ายวันนั้นครูให้เป็นข้อแรกนะคะให้เป็นข้อแรกใครจำได้ไหนบอกหน่อยให้คนที่ได้ฟังเนี่ยบอกเป็นคนแรกหน่อยสิให้คนที่ได้ฟังบอกเป็นคนแรกหน่อยสิว่าใครจำได้ว่าข้อที่หนึ่งคืออะไรคุณกัลยาบอกลิปสติกสีสวยขอบคุณมากเลยนะคะคุณกัลยานี่ลูกศิษย์ใหม่ใช่ไหมที่มาเป็นเลิฟซูเปอร์สตาร์โค้ชคอร์สนี้ดีนะให้ลงมือทำเทคแอคชั่นครูบอกความลับหมดเลยใครอยากออกมาเป็นเหมือนครูไปเอาในนั้นนะคือให้แบบไม่กักเพราะว่าความผลงานของครูคือความสำเร็จของลูกศิษย์ความสำเร็จของลูกศิษย์คือผลงานของครูเพราะนั้นครูไม่กักแน่นอนนะคะครูให้เต็มเลยข้อที่หนึ่งนะคะเยี่ยมมากมีคนตอบเมื่อกี้มีคนตอบยานิสาตอบถูกต้องเยี่ยมมากเลยนะคะเยี่ยมมากเลยข้อที่หนึ่งคือที่ครูร้ายวันนั้นกับสามีนะคะกับอาจารย์จิมมี่แล้วครูบอกข้อหนึ่งความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยข้อแรกเลยแล้วเป็นข้อที่ใหญ่มากคือการเลือกหรือตัดสินใจเลือกด้วยหน้าตาและรูปลักษณ์ด้วยความงามภายนอกเท่านั้นด้วยการเลือกคู่ด้วยความงามภายนอกเท่านั้นด้วยหน้าตาหรือพูดง่ายๆความงามภายนอกเท่านั้นอันเดียวเอาความงามภายนอกอันเดียวมาเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกคู่นี่คือความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยเดี๋ยวจะอธิบายต่อนะคะจะอธิบายต่อวันนั้นเนี่ยทำให้ครูได้แรงบันดาลใจที่จะสอนต่อเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วมีหลายคนมากๆเลยที่ตัดสินใจเลือกคู่เพราะความงามภายนอกเท่านั้นข้อนี้รู้ไหมว่าเวลาเราตัดสินใจแต่งงานเพราะความงามภายนอกเนี่ยอย่างที่ครูบอกครูเคยพูดใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายภาคที่1นะคะภาคที่1แบบสอนลูกสอนหลานได้เลยให้ลูกหลานฟังได้นะคะลูกที่กำลังโตเป็นสาวเนี่ยฟังได้เลยทำไมมันมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Why don't you marry for beauty alone ทำไมคุณถึงไม่ควรจะแต่งงานกับไม่ควรจะแต่งงานเพราะความงามภายนอกแค่อย่างเดียวนะคะคือความงามภายนอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ได้ไม่นานนึกออกไหมมันเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าคุณตัดสินใจเพราะแค่ความงามภายนอกเนี่ยเวลาผ่านไปคนคนนั้นเขาอาจจะมีรูปร่างหรือภาพความงามที่อาจจะเปลี่ยนถ้าคุณตัดสินใจเพราะสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นทำไมเราจึงต้องเลือกคนที่ตัวตนของเขาตัวตนที่แท้จริงของเขาวิญญาณของเขาในตัวเขาเลยว่าตัวตนเขาเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราอย่างที่ครูสอนเราเลือกได้ว่าเราจะเอาคนนี้เพราะรูปร่างดีหน้าตาดีเรามีสิทธิ์เลือกเราตั้งได้เลยเราตั้งเป็นมาตรฐานได้เลยว่าเราจะเอาคนนี้เป็นคู่เนี่ยเขาต้องดูดีเขาต้องแต่งตัวดูดีเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดและไม่ใช่อันดับแรกที่จะมาเป็นสิ่งวัดหรือสิ่งตัดสินว่าคนนี้คุณจะแต่งงานกับเขาแล้วจะมีความสุขนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งความงามภายนอกอย่างเดียวนี่คือความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยนะคะมีคนมาจากสวีเดนด้วยโอ้ยอดเยี่ยมดีใจจังตอนนี้เลิฟซูเปอร์สตาร์โค้ชเท่าไหร่คะครูเลิฟซูเปอร์สตาร์โค้ชตอนนี้มีแพ็กเกจพิเศษนะคะพี่พาถามมาแพ็กเกจพิเศษมีโปรแพ็คคู่ถ้าเป็นเลิฟซูเปอร์สตาร์โค้ชคอสเดียวก็ราคา 15,900 บาทจากราคาเต็ม 19,900
นะคะแต่ถ้าเป็นแพ็คคู่ถ้าเป็นแพ็คคู่กับคอร์สสอนคุณทำไอออดิโอซึ่งลูกศิษย์ครูเนี่ยเรียนเป็นภาค2ของ Love Superstar Coach ก็คือที่ลูกศิษย์ครูอย่างครูนกครูแคทเธอรีนเพศรุ้งใครอีกที่ไปสร้างคอร์สเนี่ยนั้นได้มาจากคอร์สไอออดิโอเพราะครูสอนทำคอร์สแบบสุดยอดอ่ะคือมันมหัศจรรย์มากครูสอนได้เดือนเดียวเขาออกคอร์สเพราะครูบอกคุณมาเรียนคุณออกคอร์สทันทีเพราะคุณสร้างตัวในภาคหนึ่งแล้วคุณต้องออกคอร์สทันทีกับคอร์สสอนทำไอออดิโอนี่คือคอร์สที่คนเข้าถึงง่ายที่สุดที่จะทำให้เขารู้จักตัวตนคุณง่ายที่สุดใครไปเรียนLove Superstar Coachครูบอกเลยนะคุณต้องเรียนคอร์สสอนทำไอออดิโอครูสอนจากประสบการณ์แล้วเป็นความลับมากเลยแล้วคุณออกคอร์สได้ทันทีอ่ะลูกศิษย์ครูไปสร้างตัวแล้วก็พึ่งตัวเองได้นี่คือความสำเร็จนะคะครูจะบอกเลยสอนให้ลูกศิษย์พึ่งตัวเองได้สอนให้ลูกศิษย์พึ่งตัวเองได้คอร์ส iAudio บวกกับคอร์ส Love Superstar Coach ตอนนี้มีโปรแพ็คคู่จากรวมกัน2คอร์สเนี่ย 23,800 พิเศษแพ็คคู่ตอนนี้ 19,000 บาทแต่ถ้าจะลงแยกอ่ะโอเค Love Superstar Coach 15,900 ส่วนสอนทำ iAudio นี่คือ 7,900 นะคะแต่คุ้มมากอะลงแบบแพ็คคู่คุ้มมากใครบอกว่าโอเคอยากจะผ่อนชำระคุยกับทีมงานนะคะคุยกับทีมงานโอเคไหมหัวครูเนี่ยใช่ไหมเพศรุ้งนี่ครูเอามาลงผลลัพธ์ที่เพจอะเพศรุ้งออกมาพูดเองเลยเนี่ยจริงๆมันเป็นคอร์สที่แบบเร็วมากสำหรับครูประทับใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยทุกคนแอคชั่นครูบอกคุณมาเรียนคอร์สนี้คุณออกคอร์สเลยนะไม่ออกคอร์สไม่ลงมือทำคุณถือว่าคุณไม่ได้มาเรียนแล้วก็ถ้าไม่พร้อมจะทำก็ไม่ต้องมาเรียนแต่ถ้าพร้อมลงมือทำจริงๆความพร้อมจริงมันไม่มีนะคะเราทำทั้งที่ไม่พร้อมใครอยากประสบความสำเร็จไม่ต้องรอเพอร์เฟกต์ครูบอกเลยความเพอร์เฟกต์มันไม่มีถ้าใครที่จะทำอะไรอยู่รอความพร้อมรอความเพอร์เฟกต์มันจะไม่ได้ทำมันจะเป็นอัมพาตอ่ะคือจะไม่ได้ทำเลยเพราะนั้นคุณจะสร้างตัวใช่ไหมไปเอาเทคนิคใน Love Superstar Coach เริ่มต้นสร้างตัวทำทั้งที่ไม่พร้อมไม่ต้องรอพร้อมรอพร้อมไม่ได้ทำนี่คือเคล็ดลับสุดยอดนะคะหมอมิตาโอ้โหครูสอนดีมากลงเลยโอ้โหน่ารักที่สุดสุดยอดในนั้นครูสอนแพงมากครูบอกชื่อจริงๆชื่อคอร์สลูกศิษย์เนี่ยเหมือนครูแจกเงินเลยอะแต่ละคอร์สที่ลูกศิษย์เอาไปทำเงินได้เนี่ยเฮ้ยครูเหมือนโคชชิ่งเป็นกรุ๊ปเลยในคอร์สออดิโอนะคะนี่ขอเล่าเรื่องนี้ก่อนลูกศิษย์เข้าต่อเนื่องนี่คือความสำเร็จโอ้โหปรบมือให้เพศรุ้งหน่อยสุดยอดมากนี่คือของจริงค่ะของจริงใครอยากออกมารุ่งแบบนี้แบบเพศรุ้งแบบเพื่อนๆทำเลยค่ะนะคะให้เวลาอยู่มาใกล้ครูคุณจะรู้สึกว่าอ้าวมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอเอามันเป็นไปได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอทำคอร์สหลายคนเนี่ยคิดมาก่อนนะคอร์สมันคอร์สออนไลน์นี่คงจะยากไม่ยากทุกอย่างง่ายและเป็นไปได้แล้วยิ่งคุณมารู้จากคนที่มีประสบการณ์สร้างตัวสร้างลูกศิษย์มาเยอะอย่างที่ครูสอนเนี่ยมันง่ายมากจนลูกศิษย์ทำได้ภายใน1เดือนคุณทำตามนั้นตามที่ครูบอกนะคะครูสวยมากเหรอคะวันนี้โอ้โหดีใจมากเลยหมอพิธาเรียนจบคอร์สอะไรมาคะทำไมแบบน่ารักอย่างนี้ข้อที่1ความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยข้อที่1คือเลือกคนด้วยความงามภายนอกเพียงอย่างเดียวนะคะจดไปหรือยังเดี๋ยวเราแชร์เรียกเพื่อนอีกแล้วแชร์เรียกเพื่อนอีกยังไม่ถึงเลยนี่อินโทรอยู่ใช่ไหมนี่ครูอินโทรอยู่เนาะเดี๋ยวอินโทรแล้วอินโทรอีกตอนนี้ทุกคนนอนกันหรือยังมันก็ยังไม่ดึกครูก็ถือว่าครูมาเร็วนะคะครูพอล่าด้วยใช่แล้วครูพอล่าได้ชื่อคอร์สเจ๋งมากเลยอ่ะแล้วครูได้รู้จักพวกคุณมากขึ้นใครมาก็จะได้รู้จักเพราะเพื่อนๆเขาจะมาบอกเคสของเขาบางคนเนี่ยถูกโกงมานะตอนที่แต่งงานนะโดนสามีเก่าโกงเงินแล้วนอกใจด้วยคุณมีใครในนี้ครูไม่บอกชื่อแล้วกันมีเพื่อนของเราที่มาเรียนเอาประสบการณ์มาบอกทุกคนเนี่ยที่เรียนสดกับครูเนี่ยเอาประสบการณ์มาบอกบางคนเนี่ยถูกสามีนอกใจถูกโกงถ
ถูกโกงเลยนะคุณว่านอกใจเนี่ยหนักยังหนักยังหนักละโดนโกงอีกมีหนี้สินทิ้งไว้ให้เขาอีกอย่าเลยค่ะเขาไปเขาทิ้งไปเลยแต่วันนี้เขากู้ตัวเองอะกู้ชีวิตตัวเองออกมาแล้วเป็นผู้หญิงที่รวยมากครูพูดผิดไหมไหนใครอยู่ในนี้ เป็นผู้หญิงที่รวยมากสร้างตัวเองอะแล้วบอกโอเคหนูจะเอาประสบการณ์เนี้ยมาสอนผู้หญิงทั้งโลกเลยว่าทำได้ไงใช่ป่ะครูบอกเลยลูกศิษย์ครูไม่ธรรมดานะคะคนที่มาคือเอาจริงนะคะถ้าไม่เอาจริงยังไม่ต้องมานะเภสัชลุงบอกเรียน1เดือนเปิดคอร์สลูกศิษย์เข้าเป็น10สุดยอดพวกคุณเจ๋งมากรู้ไหมสุดยอดมากเลยนี่แหละคือความสำเร็จนอกจากครูจะสอนคุณ how to แล้ววิธีการวางตัวให้มีคุณค่าแล้วสอนให้คุณพึ่งตัวเองได้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปด้วยใครเอาแบบนี้มั่งต้องเป็นแบบนี้นะคะเราจะเป็นแสงสว่างกันนะคะเราตื่นแล้วคนอื่นตื่นด้วยแล้วเราคู่ควรที่จะได้เราจะสร้างคุณค่าแล้วโลกก็ตอบแทนเรามาเป็นเงินเป็นเรื่องธรรมดาค่ะใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยคุณจิดาภาสวัสดีค่ะความงามภายนอกยังไม่พอเยี่ยมสุดยอดโอเคอ่ะความผิดพลาดข้อที่2ครูเมื่อยขาเดี๋ยวเดินหน่อยเดินหน่อยครูพาเดินเท้าเปล่าไม่ต้องไปไหนสามีมาเล่นด้วยนะคะปกติเมื่อกี้ครูอยู่คนเดียวเมื่อกี้ครูเดินคนเดียวเสร็จแล้วสามีก็มาเดินด้วยเดี๋ยวต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันมีคนเอาหมามาอึอ่ะใช่เดินเท้าเปล่าหน่อยโอเคยากใช้เงินหมดแล้วค่ะจะเป็นไทยแล้วค่ะคืออะไรเอ่ยอ๋อถูกโกงใช่ไหมมันเป็นประสบการณ์มันไม่ได้ฟรีนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันมีเหตุผลนะคะมันมีเหตุผลครูสอนดึงของเลยในคอร์ส Love Superstar Coach คุณอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณเจอมามันจะแบบมันจะไม่ใช่มันจะเป็นแบบโหชีวิตฉันจบแล้วมันมีเหตุผลเพราะคุณเจ๋งจริงคุณถึงเจอเรื่องนี้แล้วมันไม่ฟรีเพราะเรื่องแบบนี้คือแรงบันดาลใจให้คนอื่นนี่สอนแพงมากเลยอ่ะเพราะว่าคนที่จะมาเป็น Love Superstar Coach บางคนเนี่ยคิดแบบนี้อยากจะมาทำเหมือนครูแต่บอกว่าตัวเองเนี่ยพูดไม่เก่งตัวเองทำไม่ได้หรอกตัวเองพูดไม่เก่งทุกอย่างนะครูจะบอกคุณอยากรู้ไหมว่าคุณจะออกมาเป็นแบบคุณน็อตได้เปล่าเดี๋ยวครูให้คีย์นี้อยากรู้ไหมอยากจะมาเป็นแบบครูน็อตเนี่ยอยากจะมาสอนต่ออ่ะคือฉันปลดล็อกแล้วฉันฟังไม่รู้กี่คลิปกี่ไลฟ์ฉันอยากสอนต่อมั่งอ่ะฉันอยากจะออกมาเป็นเลิฟซูเปอร์สตาร์โค้ชเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์หน้ากล้องมั่งอ่ะตอนนี้มันไม่ใช่ยุคของคนที่นามสกุลดังที่จะดังได้นะคะคนที่เป็นคนธรรมดานี่แหละจะกลายเป็นสตาร์ยุคนี้ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยคุณต้องไปตามกระแสอยู่ไหนเอามันเป็นเพื่อนตรงนั้นเลยใครอยากรู้เดี๋ยวจะบอกอยากเป็นเดี๋ยวจะบอกอย่างนี้บางคนอยากเป็นอยากจะทำออกมาทำเหมือนครูแล้วก็คิดโอ้ยฉันพูดไม่เก่งฉันจะสอนคนได้ไงเนี่ยครูให้คำถามนึงแล้วจะเป็นคำถามปลดล็อกถ้าคุณเคยมีคนมาถามมีเพื่อนมาถามอะไรคุณแล้วคุณตอบได้ไม่อายนั่นแหละคุณเป็นแบบที่ครูเป็นได้เลยถ้าคุณเคยมีเพื่อนมาถามปัญหาคุณแล้วคุณตอบได้ไม่อายคุณทำได้ค่ะหุยแพงโอ้โหอะไรมันไม่ใช่อะไรที่แบบจะบอกเลยนะว่าคนสมัยนี้ไม่ได้อยากมาดูอะไรที่นั่งตัวแข็งทื่อเป็นทางการเขาอยากได้เพื่อนเข้าใจไหมคะคนแบบคุณก็รุ่งได้คนแบบคุณสง่างามแบบคุณมีของดีแบบคุณแค่รู้วิธีการดึงของ
ทำยังไงให้คนรู้จักทำยังไงให้คนติดตามคุณเท่านั้นโอ้โหสุดยอดง่ายไหมคะมันง่ายมากคุณต้องอยู่กับคนที่แบบเขาทำได้จริงแล้วเขาง่ายเขาทำอะไรแบบง่ายๆเขาไม่ต้องไปคิดเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสอนแพงสอนแพงมากวันนี้สามีจะออกกล้องไหมคะไม่ออกโอ้โหจะครบ200แชร์เยี่ยมมากขอบคุณมากเลยหมอมิชิตาดูให้ครูตลอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะครูมีเหงื่อแป๊บนึงลุงคาซาบอกคิดถึงครูจังโอ้เยี่ยมจังขอบคุณมากนะคะครูก็คิดถึงมากๆเลยคิดถึงทุกคนเลยนะคะไปต่อเพราะฉะนั้นแค่คุณรู้ว่าวิธีการดึงของอะดึงของในตัวคุณต้องมั่นใจอะจริงๆเนี่ยวิธีปลดล็อกนะที่คุณจะมั่นใจมากขึ้นเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่เขามั่นใจเพราะคนที่เขามั่นใจแล้วเป็นตัวของตัวเองเขากำลังอนุญาตให้คุณเป็นตัวของตัวคุณเองด้วยเคยอยู่กับคนที่แค่คุณมาฟังไลฟ์ครูไม่เคยเจอกันใกล้ๆคุณก็มั่นใจขึ้นเพราะคนที่มั่นใจในตัวเองคนที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเขาอนุญาตคนอื่นด้วยอะค่ะมันทำให้เวลาเราไปอยู่ใกล้ใครแล้วเรารู้สึกมั่นใจขึ้นเพราะคนนั้นเขาจูนตัวเองละเขาจูนตัวเองแล้วเขาไม่ได้แบบไม่ใช่คนที่ขาดความมั่นใจแล้วพยายามกดคนอื่นให้ลงต่ำหรือทำให้คนอื่นรู้สึกดูไม่ดีนะคะมันจะคนละแบบอ่ะมาละเหงื่อมาแล้วง่ายค่ะครูขาไม่ต้องอายใช่แล้วชอบผู้หญิงแกร่งอย่างครูค่ะโอ้ยขอบคุณมากนะคะทุกคนทำได้นะคะทุกคนทำได้เพราะฉะนั้นมีเพื่อนมาถามเราแล้วเรากล้าตอบแบบไม่อายไหมนั่นแหละค่ะเราทำได้แค่ตอบหน้ากล้องแค่ตอบเพื่อนหน้ากล้องแล้วการตอบเพื่อนของคุณสามารถสร้างมรดกให้กับโลกนี้ด้วยการผลิตคอร์สออนไลน์ที่มันเป็นมรดกเป็นสูตรของคุณเองใครไปเรียนคอร์สสอนทำไอออเดียนะครูสอนโอ้โหครูให้แบบครูยังมาคิดเลยโอ้โหมันเยอะมากเลยครูให้ชื่อเขาอะชื่อทำเงินเลยนะใครเห็นปุ๊บอยากลงเลยอะอยากลงเรียนเลยอะลูกศิษย์ครูอะเห็นชื่อคอร์สแล้วเขาอยากลงเรียนเลยอะมันชื่อมันมีผลมากในนั้นเนี่ยพูดเรื่องชื่อประมาณตั้งแต่ day 1ถึง day 7อ่ะพูดเรื่องชื่อเทรนเรื่องชื่อโคชชิ่งเรื่องชื่อสอนไปด้วยเรื่องชื่อครูโคชเขาแต่เป็นคนๆเลยแพงมากแล้วบางคนเนี่ยอ่ะอย่างบางคนอกหักหรือว่าถูกหย่ามาถูกโกงมาทำคอร์สเนี่ยแม่เลี้ยงเดี่ยวก็มีอ่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะเพศสัตว์ลุงอ่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวฟื้นตัวใช่ไหมที่บางคนแม่เลี้ยงเดี่ยวบอกทำยังไงจะไปต่อได้สามีก็หย่าแล้วตัวเองก็มีลูกอีกจะไปต่อยังไงคนที่เขาทำได้เขามาขมวดเป็นคอร์สให้แล้วคุณก็เหมือนกันคุณมีประสบการณ์อะไรคุณไปขมวดเป็นคอร์สแล้วเอาวิธีการที่ครูสอนคุณจะขมวดเป็นคอร์สของตัวเองเป็นหลักสูตรของตัวเองได้เลยไม่เกี่ยวว่าจะต้องไปจบโน่นจบนี่ในตัวคุณมันมีมูลค่ามหาศาลนะคะฟังครูแล้วได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นอัตโนมัติเลยโอ้ยดีใจมากเมื่อเช้านี้ครูเห็นคอมเมนต์หนึ่งเขียนไว้ที่ใต้คลิปที่ชื่อว่าวิธีที่ไม่ให้ผู้ชายนอกใจเขาบอกเขามาเขียนขอบคุณนะครูแคปหน้าจอไว้เขามาเขียนขอบคุณว่าชีวิตคู่ของหนูกลับมาดีได้เพราะได้ติดตามครูเขาขอบคุณมากเลยโอ้โหนั่นเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะดีใจมากนะคะสำหรับคู่ไหนที่มีความไม่เข้าใจมันมีอยู่แล้วนะคะมันมีอยู่แล้วสิ่งที่ครูสอนเนี่ยคือสอนให้คุณอย่างเวลาถ่ายทอดเรื่องชีวิตคู่เนี่ยสอนให้เรา
ไปพยายามเข้าใจอีกฝ่ายแล้วก็เปลี่ยนการปฏิบัติของเรากับอีกฝ่ายเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ใหม่เพราะคู่เราเป็นยังไงมันมาจากเราเนี่ยเทรนเขาให้ปฏิบัติกับเราแบบนั้นเองเราต้องรู้วิธีการปฏิบัติตัวใหม่นะคะให้คือร้อยทั้งร้อยอ่ะคนเป็นแบบไหนมันมาจากเราเนี่ยเทรนเขาแบบนั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราคนปฏิบัติไม่ดีกับเราเอ๊ะเราทำอะไรเขาถึงทำอย่างนั้นเรามาเปลี่ยนการปฏิบัติที่ตัวเราทุกอย่างเราควบคุมตัวเราเองทั้งหมดผลลัพธ์มันตามนะคะเพราะว่าโลกมันจะหมุนตามเราเพราะฉะนั้นเอาตัวเองนะคะโฟกัสที่ตัวเองให้ควบคุมความคิดคำพูดการกระทำให้มันไปในทางที่มันเป็นบวกผลลัพธ์มันจะเป็นบวกนะคะเยี่ยมเลยโอ้โหหมอมิชิตาส่งหัวล้อมาเต็มเลยไหนใครส่งหัวล้อมาหาครูสุดยอดใช่แล้วตอบเพื่อนหน้ากล้องแถมขมวดเป็นคอร์สให้เพื่อนอีกใช่ไหมเดี๋ยวครูจะเช็ดเครื่องสำอางไปเรื่อยๆนะคะโหอ่านคอมเมนต์แล้วดีใจจังขอบคุณทุกคำสอนของครูคุณซูกัสบอกทำให้หนูเป็นผู้หญิงมั่นใจมากขึ้นดีใจมากเลยนะคะดีใจประทับใจกับทุกคอมเมนต์ยอดเยี่ยมเลยแล้วครูก็เห็นตัวเองเนี่ยครูแปลกๆเนี่ยอ่ะสุดยอดมากครูพอล่าทำได้ทุกคนก็ทำได้เยี่ยมเลยอ่ะข้อผิดพลาดที่ไม่ให้อภัยเราจะไปถึงข้อนั้นไหมแต่เราได้หลายเรื่องมากเลยนะเราได้หลายเรื่องมากเลยเดี๋ยวครูเช็ดอีกนิดนึงนะคะเช็ดให้หมดว่าคุณจะได้เห็นคือพอตรงนี้หายเนี่ยตรงนี้มันจะอยู่มันก็จะแปลกๆนะคะมันแปลกไปแล้วครูไปก่อนนะคะมันแปลกไปแล้วเนี่ยตาแปลกมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงใช้น้ำดีกว่าใช้น้ำครูขอเวลานอกก่อนถ้าเป็นตาเหมือนโดนต่อยนี่ออกเลยนะคะอันนี้หัวเราะจริงนะอันนี้หัวเราะจริงโอเคดีขึ้นโอเคเรียบร้อยแล้วโอ้ยโล่งคุณเมย์เวลานอกโอเคอ่ะไปต่อข้อผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยอ้าวข้อที่สองข้อผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยในการเลือกคู่คืออยากได้คู่อยากได้คู่เพราะอยากให้คู่ทำให้เรามีความสุขอยากได้คู่เพราะหวังว่าคู่จะทำให้เรามีความสุขนี่คือข้อ1ข้อผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยอยากได้คู่เพราะอยากให้มาเติมเต็มอะไรบางอย่างที่เราขาดที่เราไม่มีใครที่ติดตามฟังครูมาเนี่ยมันจะมีหลายไลฟ์ที่ครูพูดถึงเรื่องนี้นะคะเรื่องของความสุขเรื่องของศาสตร์แห่งการเติมเต็มมันคือ the art of fulfilling คือศิลปะแห่งการเติมเต็มกฎแห่งการเติมเต็มที่ครูสอนนะคะการที่เราอยากมีคู่ข้อผิดพลาดของคนส่วนใหญ่ที่อยากมีคู่อยากมีแฟนเพราะเหงาแล้วหวังว่าคู่จะทำให้เขามีความสุขนั่นเป็นการเริ่มต้นที่ผิดพลาดและล้มเหลวตั้งแต่แรกแล้วถ้าเราหวังว่าจะไปอยู่กับคนเนี้ยเพราะคนนี้จะทำให้เรามีความสุขเรากำลังจะไปพึ่งไปเกาะเขาแล้วจำได้เปล่าที่ครูสอนว้าวสุดยอดมากเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กับสิ่งที่ครูสอนเมื่อไลฟ์ก่อนหน้านี้คือกฎแห่งการเติมเต็มนะคะตราบใดก็ตามที่เรายังมีความสุขด้วยตัวเองไม่ได้คู่จะไม่ช่วยค่ะคู่จะช่วยอะไรเราไม่ได้ค่ะ
ถ้าเรามีความสุขด้วยตัวเองไม่ได้คู่ช่วยอะไรเราไม่ได้อย่างที่ครูพูดถ้ามีอยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับใครก็ไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นตระหนักข้อนี้อย่าอยากมีคู่เพราะหวังว่าเขาจะมาทำให้เรามีความสุขนะเยี่ยมเยี่ยมมากใช่แล้วใช่แล้วเป็นการเริ่มต้นที่ผิดพลาดสุดยอดโอ้โหมีคนบอกคุณน็อตสวยจังขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลย วันนี้มันดูดูแบบมีเหงื่อมีหน้าเหนียวๆก็สวยโอ้ขอบคุณนะคะ ดีใจจังเลย โอ้โหสรุปมากันเพียบเลยเยี่ยมอยู่กับใครก็ไม่อยู่กับอยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับใครก็ไม่รอดนะคะข้อนี้เราต้องตระหนักดีๆนะเพราะว่าบางคนก็อย่างที่ครูบอกมีคนมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปครูคลิปที่บอกอย่าแต่งงานเด็ดขาดไม่ใช่อันนี้คลิปที่ชื่อว่าถ้าผู้ชายพูดแบบนี้ให้วิ่งหนีเลยมันจะเป็นข้อแรกที่เขาบอกว่าขาดเธอฉันจะอยู่ไม่ได้ก็มีคนมาคอมเมนต์แต่ครูลบออกไปแล้วบอกว่าผมไม่เข้าใจอ่ะถ้าผมมีความสุขแล้วเนี่ยผมจะมีแฟนทำไมโอ้ถ้าผมมีความสุขแล้วผมจะมีแฟนทำไมคนที่ถูกผู้ชายคนนี้จีบหรือถูกผู้ชายคนนี้ชวนแต่งงานนี่โอ้โหถูกพึ่งถูกเกาะแน่นอนเลยอ่ะคิดแล้วเหนื่อยแทนเลยอ่ะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นคู่ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือยังไงคะ100กับ100มาเจอกันนะคะ100กับ100มาเจอกันเยี่ยมมากเลยทุกคนเฮ้ยหมอมิตายังไม่ถึง200หรอคะอีก72แชร์มาช่วยกันนะอีก72แชร์เร็วพวกเรามาช่วยกันอีก72แชร์มาช่วยแชร์ความรักนี้ให้กับเพื่อนหน่อยเร็วนะช่วยแชร์ความรักนี้ครูคิดว่ามันเป็นไลฟ์ที่ดีนะมันเป็นไลฟ์ที่มีประโยชน์มากนะที่เราจะช่วยกันแชร์มีอย่างนึงที่ครูอยากบอกพวกเราให้เลือกแชร์สิ่งที่มันดีงามที่เป็นบวกนะคะอย่าแชร์อะไรที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวนะอย่าแชร์อะไรที่มันเป็นลบอย่าแชร์อะไรที่มันเป็น เรื่องไม่ดีนะมันเป็นนี่คือกฎของความสำเร็จในชีวิตเลยนะถ้าคุณอยากจะมีความสุขในชีวิตคุณหลีกเลี่ยงเรื่องลบๆหลีกเลี่ยงการแชร์เรื่องลบๆหลีกเลี่ยงการแชร์อะไรที่เป็นดราม่าหลีกเลี่ยงเพราะคุณกำลังให้พลังกับเรื่องนั้นแล้วจักรวาลเนี่ยอยู่กับเราตลอดรักเรามากอะไรที่เราสนใจเนี่ยโหจักรวาลเตรียมตัวส่งให้ละส่งให้แบบคล้ายๆกันเลยนะคะอะไรที่คุณสนใจเขาจะส่งให้เพิ่มคุณเคยไหมไปดูเสื้อผ้าออนไลน์ Facebook เขาโฆษณามามีเสื้อผ้าออนไลน์มีอะไรออนไลน์คุณไปดูแป๊บเดียวอีกไม่นานอ่ะเขาส่งมาเต็มเลยอ่ะเพราะคุณสนใจจักรวาลก็เหมือน Facebook คุณสนใจอะไรเขาส่งแบบนั้นให้คุณเพิ่มนะคะโหตั้ง7แชร์สุดยอดขอให้ขึ้นสวรรค์ชั้น7นะคะคุณสุมณีเยี่ยมมากเลยนะคะเยี่ยมมากขอบคุณมากขอบคุณมากๆโอ้โหอยู่กับตัวเองที่เมืองนอก4ปีเลยติดนิสัยอินดี้โอเคอ่ะก็ยังไงก็ตามนะคะขอให้เราเทคแคร์ตัวเองนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะดูแลใจตัวเองให้ดีดูแลอารมณ์ตัวเองดูแลความคิดตัวเองดีๆว่าเราแฮปปี้ไหมตอนนี้นะคะเรามีความสุขกับชีวิตเรามีอารมณ์ดีขนาดไหนคือเช็คอารมณ์ตัวเองอะทุกขณะเลยนะคะถ้าเศร้าเริ่มเศร้าแล้วแสดงว่ามีอะไรผิดปกติที่เนี่ยเปลี่ยนความคิดด่วนเข้าใจมั้ยแล้วครูจะบอกอย่างนึงก่อนที่จะเข้าข้อที่3คือเนื่องจากไลฟ์ที่ครูไลฟ์มันเกี่ยวกับความรักนะคะเกี่ยวกับความรักการเลือกคู่มันก็เป็นพื้นฐานมันเป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์
เป็นการสร้างสถาบันศักดิ์สิทธิ์แล้วสอนสิ่งที่ครูสอนเนี่ยนำหลักสัจธรรมหลักการสากลมาสอนนะคะที่ใช้ได้กับทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ตั้งใจแบบพวกคุณเนี่ยตั้งใจฟังเพื่อที่จะอยากจะสร้างครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์ของชาติเนี่ยนะสถาบันศักดิ์สิทธิ์ของชาติคือสถาบันครอบครัวเนี่ยคุณกำลังช่วยประเทศคุณกำลังเปลี่ยนประเทศแล้วคนที่แบบโหแชร์ฟังครูจนตัวเองอยากจะออกมาพูดเหมือนครูอยากจะออกมาสอนคนอื่นอยากจะดึงของตัวเองดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้เหมือนครูให้ครูให้คุณเลยนะว่าแค่คุณคิดแค่คุณปรารถนาคือคุณจะไม่มีความปรารถนานั้นถ้าคุณไม่มีศักยภาพนั้นติดตัวมาด้วยคุณมองเห็นครูคุณอยากออกมาพูดเหมือนครูอยากออกมาสอนเหมือนครูเนี่ยจักรวาลจะไม่ส่งความปรารถนานั้นมาให้คุณถ้าคุณไม่มีความสามารถหรือศักยภาพนั้นติดตัวมาด้วยมันแปลว่าอะไรที่มันบันดาลใจคุณมันเท่ากับวิญญาณในตัวคุณมันตื่นมันกำลังสื่อสารกับคุณบอกคุณในสิ่งที่มันเป็นทางที่มันเป็นทางที่ยิ่งใหญ่ที่คุณจะแสดงออกตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะแล้วไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรครูบอกแบบนี้เลยว่าการที่คุณออกมาเป็นครูคือคนเนี่ยมีวิญญาณของความเป็นครูในตัวทุกคนนะคะนะอันนี้เป็นเรื่องเป็นสิ่งที่อับราฮัมฮิกส์ก็คอนเฟิร์มเราทุกคนมีวิญญาณของความเป็นครูอยู่ในตัวเข้าใจวิญญาณของความเป็นครูไหมมันมีวิญญาณที่แบบอยากพูดอยากสอนอยากบอกคนอยากทำให้คนอื่นดีขึ้นมันมีวิญญาณนั้นในตัวทุกคนไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรครูอยากแนะนำให้คุณเนี่ยดึงวิญญาณของความเป็นครูออกมาความที่คุณเป็น leading edge นะความเป็นผู้นำแสงสว่างอะไรบางอย่างที่ทำให้โลกนี้มันดีขึ้นอะไรบางอย่างนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของคุณที่มันเป็นแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้ใครบางคนที่ได้มาเกิดบนโลกใบนี้นะคะโอเคไหมโอ้โหสุดยอดอีก66แชร์ใครแชร์พิมพ์แชร์มาให้ครูหน่อยเร็วอุ้ยดีใจกับทุกแชร์มากๆเลยนะคะดีใจมากขอบคุณมากจะถึง200แชร์แล้วเยี่ยมเราไม่เอา200เราจะเอา 2,000 นะคะเราจะเอา 2,000 แชร์ถ้า2ถ้าเราไป 2,000 แชร์ครูสอน24ชั่วโมง ครูจะสอนเพิ่มอีก2ชั่วโมง เอาให้มันคุ้ม 2,000 แชร์ดีไหมพูดแล้วก็อยากพูดเรื่องจิตวิญญาณน่ะเอาอีกนะเอาอีกครูรู้ว่าคนที่ฟังเนี่ยคือตั้งใจมากเอาได้หลายเรื่องกับครูเลยคืออย่างเงี้ยคุณรู้ไหมโลกนี้มันจะสวยขึ้นมากเลยมันจะน่าอยู่ขึ้นมากเลยถ้ามนุษย์ทุกคนมองกันว่าเราเป็นพวกเดียวกันโลกนี้มันจะน่าอยู่ขึ้นมากมันจะสวยขึ้นมากเลยถ้ามนุษย์มองมนุษย์ด้วยกันว่าเป็นพวกเดียวกันคุณรู้ไหมความไม่ลงรอยสงครามหรือความไม่ถูกกันบนโลกใบนี้มันมาจากมันไม่ได้มองว่าเราเป็นพวกเดียวกันเราเป็นหนึ่งเดียวกันคุณเคยได้ยินใช่ไหมนี่กฎจักรวาลอย่างหนึ่งจริงๆคุณกับครูก็เป็นคนเดียวกันครูก็เป็นคนหนึ่งที่มาแสดงออกตัวตนแล้วคุณกำลังเห็นตัวเองผ่านตัวครูคือเราเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆแต่ภาษาอับราฮัมฮิกส์เขาบอกว่า human beings ก็คือมนุษย์อับราฮัมฮิกส์นี่เขาจะใช้คำว่าเขาจะบอกว่าคือเนื่องจากเป็นการสอนจิตวิญญาณเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนร่วมจิตวิญญาณคนหนึ่งชื่อพลอยไพลินเขาจะใช้เหมือนใช้คำเดียวกับอับราฮัมฮิกส์คือคำว่าพวกมนุษย์นะคะพวกมนุษย์
จริงๆจริงๆมนุษย์เนี่ยแบ่งแยกกันเองนะคะไม่จริงๆเราอะเราเป็นวิญญาณวิญญาณนี่คือเป็นโลกเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ถ้าเราไปเชื่อมนุษย์มากเนี่ยมันแตกกันทันทีมันคนละมันแยกกันเลยนะคะมันนี่เป็นเหตุผลที่มนุษย์ต้องต่อสู้อะไรไม่รู้เยอะแยะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นส่งความรักนี้ออกไปให้เพื่อนๆกันเยอะๆนะคะให้เขาเห็นตัวเองให้เขาเห็นพวกเดียวกันนะคะสอนแล้วก็มันนะเรื่องแบบนี้สอนเรื่องแบบนี้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีการแบ่งแยกอะไรไม่รู้เยอะแยะใช่ไหมถ้าเห็นว่าเราเป็นพวกเดียวกันนะจบเลยอะจริงเราคือจักรวาลเราคือความรักเราคือพลังงานเดียวกันใช่ไหมคุณโคชไก่สวัสดีค่ะมาแล้วโอ้โหลูกศิษย์มาเพียบเลยใช่เราเป็นพวกเดียวกันมองเห็นหน้ากันแล้วเนี่ยเราเป็นพวกเดียวกันนะเรารู้ว่าเราเป็นพวกเดียวกันเราเป็นวิญญาณเหมือนกันเราเป็นความรักเราเห็นความงามเห็นความรักในตัวกันและกันเห็นความสวยงามในบางคนเนี่ยครูจะบอกวิธีมองคนที่ไม่ค่อยน่ารักให้เรารักเขาได้เนี่ยเดี๋ยวครูจะให้คนที่ไม่น่ารักทำยังไงจะรักเขาได้คือสิ่งที่ครูสอนคือใครจำได้ครูเคยสอนรักได้แม้กระทั่งศัตรูใครจำได้บ้างเวลาคนไม่น่ารักเราทำยังไงเราถึงจะรักเขาได้ให้รักวิญญาณของเขาวิญญาณคือเราเนี่ยเป็นวิญญาณที่มาอาศัยในร่างกายเนี่ยจริงๆการเวลาคุณเคยเข้าไปในโบสถ์มั้ยโบสถ์คริสเตียนน่ะในฝรั่งเศสครูก็ไปบ่อยแต่ครูไม่ได้มาสอนศาสนานะคะในโบสถ์เขาจะพูดบ่อยมากเลยคําว่าภาษาอังกฤษคืออัมคือวิญญาณก็คือภาษาอังกฤษคือสปิริตนุ่งเซซอลเยซอลภาษาอังกฤษคือเขาใช้คำว่าโซลคือวิญญาณหรือสปิริตนะคะในโบสถ์เขาจะพูดคำนี้เยอะมากเลยก็คือเรากำลังรวมวิญญาณรวมพลังจักรวาลรวมพลังความรักทั้งหมดมาเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาเรานึกถึงวิญญาณทุกดวงจิตที่อยู่ในร่างของมนุษย์เนี่ยเรารักเขามากขึ้นเลยนะคะคุณลองในลองหลับตาไปกับครูซิหลับตานึกภาพนี้ไปกับครูซิแบบบางคนเนี่ยสมมุติคุณไปรวมกันกับคนกลุ่มหมู่มากเนี่ยพอคุณนึกถึงวิญญาณดวงจิตน่ะดวงจิตที่มาอยู่ในร่างทุกร่างเนี่ยแต่ละร่างเนี่ยมันใจเราสูงขึ้นเลยอะว่าเฮ้ยที่แท้เราก็เป็นพวกเดียวกันนี่ที่แท้เราก็เป็นหนึ่งเดียวกันมันเราจะไม่มองเห็นพฤติกรรมหรือแอคชั่นความไม่น่ารักของคนคนนั้นเลยแต่กลับรักในตัวเขารักวิญญาณของเขารักความบริสุทธิ์ตัวตนที่แท้จริงของเขาคือความดีงามคือมนุษย์ทุกคนมันมีความดีงามนะคะแค่บางคนความดีงามนั้นมันถูกบดบังคือจริงๆเราทุกคนคือความดีงามนะคะบางคนที่ไม่ได้บางคนที่อาจจะดูแบบโอ๊ยไม่น่ารักเลยเนี่ยเป็นเพราะความดีงามนั้นถูกบดบังไม่ได้โชว์ออกมาไม่ได้แสดงออกมาแค่นั้นเองใช่ไหมโอ้โหนี่มาสอนเรื่องการเลือกคู่ไปเรื่องนั้นแล้ว จริงๆเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้รู้ด้วยนะคะเวลาครูสอนเรื่องความรักมันเป็นเรื่องสปิริตชอมเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะคะทุกอย่างอ่ะมันเริ่มที่โลกภายในของเราโลกเริ่มต้นที่ภายในของเราไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นความมั่งคั่งทั้งหลายแหละมันก็เป็นเรื่องของโลกภายในใช่ไหมจริงๆเนี่ยความมั่งคั่งมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเงินมันอาจจะแฝงมากับอย่างอื่นคุณต้องมองให้เห็นนะมองให้เห็นบางคนคิดว่าความมั่งคั่งคือเงินอย่างเดียวแต่ความมั่งคั่งเนี่ยมันแฝงมากับ
สิ่งอื่นมากมายเลยนะคะอันนี้ก็ค่อยไปค่อยคุยกันวันหลังขอบคุณความรู้ในความรักอันนี้รักศัตรูได้ยังคะรักได้ยัง รักศัตรูได้ยังรักวิญญาณเขาอันนี้แยกออกยังไม่ได้มองเห็นหน้าหรือพฤติกรรมที่แย่ๆของเขาเลยแต่กลับรักในวิญญาณในดวงจิตดวงนั้นที่มาอาศัยร่างนั้นเนี่ยจริงๆมาเพื่อคือตัวตนของเขานี่คือความสง่างามคือความดีงามเหมือนกันกับเรานี่แหละนะคะแต่เพราะว่าเขาโอเคมาอยู่ในร่างมนุษย์ปุ๊บเกิดเติบโตในสังคมนั้นในเหตุการณ์แบบนั้นมันบีบให้เขาต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยสำหรับเราคิดโอเคไม่ค่อยน่ารักแต่วิธีการที่จะให้อภัยเขาได้คือบอกกับตัวเองแบบนี้เราต้องเอาตัวเองไปอยู่ฝั่งเขาแล้วก็คิดเฮ้ยถ้าเราเป็นเขาเนี่ยเราอาจจะทำแย่กว่าเขาก็ได้นะคะเพราะนั้นเราไม่ควรจะตัดสินใครมันคุณอย่าไปรับหน้าที่นี้มันหนักไปที่เราจะไปบอกคนนี้เลวคนนี้ชั่วคนนี้ไม่ดีนี่ครูแอบสอนอะไรครูแอบสอนโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าครูแอบสอนแต่ครูรู้ว่าคนที่ตื่นเนี่ยรู้ว่าครูกำลังบอกอะไรนะคะโอเคไหม ใช่ไหมเฮ้ยแดดมาแล้วแป๊บหนึ่งอีกหมอพิตารักทุกคนรักวิญญาณของเขาเยี่ยมมากเลยช่วยได้นะช่วยได้ไหมดีขึ้นไหมคะดีขึ้นไหมเอาเดี๋ยวนะคะแดดยังมาประพาเป็นยังไงเดี๋ยวหาที่นั่งโอ้มีดอกไม้แป๊บนึงคือเราสบายมากเลยกับสามีเนี่ยโอ้ยตรงนี้นั่งกับต้นไม้ดอกไม้อะรักเขาได้มากขึ้นหรือยังใช่แล้วแล้วก็มีคนถามครูเยอะมากเลยบอกว่ามีวิธีการสอนพวกที่ไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นไหมอะไรแบบนี้นะคะคนก็ถามครูมาเยอะยังไงก็ตามเนี่ยอย่าลืมสิ่งนี้กรรมใครกรรมมันนะคะหน้าที่เราคือควบคุมกรรมของเราเองเห็นไหมเราควบคุมเราต้องควบคุมความคิดคำพูดการกระทำของเราถ้าเกิดเราพยายามจะไปเปลี่ยนหรือไปแบบไปแก้ไขใครเรากำลังสร้างกรรมของเราด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราไม่ใช่การไปแก้ไขคนอื่นมีคนถามครูเมื่อกี้เห็นผ่านตาว่าแฟนนิสัยไม่ดีทำยังไงมันไม่ใช่หน้าที่คุณที่จะไปแก้ไขคนอื่นโอ้สอนแพงใครได้คีย์ข้อนี้บ้างสอนมันตาเมื่อกี้คุณนั่งคนเดียวอ๋อเดี๋ยวจะพาไปนั่งตรงนั้นดีกว่าอุ้ยพาไปนั่งตรงนั้นอุ้ยอ่ะควบคุมกรรมของเราเองกรรมใครกรรมมันค่ะนะอย่าลืมข้อนี้คนอื่นทำกับคุณยังไงมันเป็นกรรมของเขาส่วนคุณตอบโต้ยังไงมันเป็นกรรมของคุณโอเคป่ะคนอื่นทำกับคุณยังไงมันเป็นกรรมของเขาเราตอบโต้ยังไงมันเป็นกรรมของเราเพราะฉะนั้นจงเลือกกรรมดีนะคะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการได้ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกดีนะคะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้แล้วเพราะตอนคุณรู้สึกดีคุณไม่อยากทำร้ายใครอ่ะใช่เปล่า
ตอนคุณรู้สึกดีคุณไม่อยากทำร้ายใครโอ้ยอยู่ตรงนี้สวยเลยอ่ะยังไม่ถึง200แชร์เอาอีกโหคุณดวงดาวปกติดูไลฟ์สดใครมาครั้งแรกก็บอกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมีคนถามครูเรื่องนี้นะครับก็คือคุณจดข้อนี้เลยไม่ใช่หน้าที่คุณที่จะไปแก้ไขคนอื่นไม่ใช่หน้าที่คุณที่จะไปแก้ไขใครเข้าใจไหมคนที่เขาทำอะไรที่ไม่ค่อยน่ารักกับคุณเนี่ยถ้าเขาปฏิบัติไม่ดีกับคุณถ้าเป็นคู่เป็นภรรยาเป็นสามีเป็นคนที่อยู่ใกล้เป็นเพื่อนร่วมงานใครก็ตามให้เรามาเช็คตัวเองว่าเราทำอะไรเขาถึงทำกับเราแบบนี้เราเป็นคนเทรนเขาเองนะคะเราเป็นคนเทรนให้เขาทำกับเราแบบนั้นเองเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของเรากับเขาอย่าลืมข้อนี้แต่ความทุกข์ที่คนส่วนใหญ่หาทางออกไม่ได้คือจะแก้ไอ้คนนั้นน่ะจะแก้ไขคนนั้นโอเคไหมสุดยอดแชร์ให้หลายกลุ่มเลยคุณเสริมสวยขอบคุณมากโอ้โหเก่งจังเลยจะครบ200แชร์แล้วยอดเยี่ยมนะคะช่วยกันแชร์เป็นเรื่องดีนะเรื่องเลือกคู่ไม่ต้องอายนะที่จะแชร์ครูไม่เห็นอายเลยครูสอนครูรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในการที่เราจะสร้างประเทศเปลี่ยนประเทศครูมั่นใจก็ไม่อายคนสอนยังไม่อายเลยคนแชร์จะอายทำไมใช่ป่ะเพราะฉะนั้น เราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นมั่นใจในสิ่งที่เราทำนะคะอ่ะก็เมื่อกี้พูดถึงการไม่ตัดสินคนอื่นนะคะเราเนี่ยมีคนถามว่าคำถามแบบนี้มีเยอะมากเลยบอกว่าจะแก้ไขกับคนที่ไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านได้ยังไงครูเคยเล่าเรื่องหนึ่งของพระเยซูนะคะของพระเยซูครูไม่ได้สอนศาสนาครูก็ไม่ได้ครูนับถือคำสอนของทุกศาสดานะคะนับถือคำสอนของทุกศาสนาที่เป็นแก่นที่ใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนมีเรื่องนึงที่ครูชอบแล้วก็ประทับใจแล้วก็ปลดล็อกมากเลยเป็นนักบุญนะนักบุญท่านหนึ่งนักบุญท่านนั้นก็คือพระเยซูคริสต์นักบุญท่านเนี้ยเดินไปในหมู่บ้านหนึ่งนะคะเดินไปในหมู่บ้านหนึ่งในอิสราเอลเสร็จแล้วเนี่ยเจอผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถูกผู้ชายเนี่ยลุมประชาทันกลุ่มชายชะกันเลยนะกำลังลุมประชาทันผู้หญิงคนเดียวด้วยข้อหาที่ว่าผู้หญิงคนนี้ไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นผู้หญิงคนนี้กำลังจะโดนผู้ชายวัยชะกันเนี่ยจะโยนก้อนหินใส่เสร็จแล้วนักบุญท่านเนี้ยเดินผ่านมาแล้วก็ถามว่าพวกท่านทำอะไรชายชะกันเหล่านั้นก็ตอบว่าผู้หญิงคนนี้ไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านนักบุญท่านนี้คือพระเยซูก็ตอบว่าท่านใดที่ไม่เคยทำผิดเลยให้ท่านนั้นคว้างก้อนหินไปก่อนท่านใดที่ไม่เคยทำผิดเลยให้ท่านนั้นคว้างก้อนหินก่อนปรากฏว่าชายชะกันเดินออกมาทีละคนเพราะไม่มีใครเคยทำผิดเลยไม่มีใครคว้างก้อนหินก้อนนั้นใส่ผู้หญิงคนนั้นค่ะว้าวเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หน้าที่เราเลยที่จะไปตัดสินคนอื่นมันหนักมากนะคะที่เราจะตัดสินคนอื่นจำข้อนี้กรรมใครกรรมมันเราควบคุมกรรมดีของเรากรรมคืออะไรคือการกระทำนั่นเองโอเคไหมโอ้โหมันหนักนะคะคุณรู้ไหมบางวันเนี่ยคุณจะปลดล็อกเรื่องนี้เลยบางคนไม่มีพลังบางคนเหนื่อยมากเลยไม่ได้ทะเลาะ กับใครนะแต่ไม่มีพลังเราสังเกตตัวเองว่าเราไปตัดสินใครหรือเปล่าวันนี้มันใช้พลังเยอะมากนะคะที่เราจะตัดสินคนอื่นว่า
ดีเลวไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันใช้พลังเยอะมากเป็นเหตุผลที่ครูถึงสอนว่าเราเอาพลังของเราไปในสิ่งที่เราต้องการดีกว่าเอาพลังของเราไปคิดถึงสิ่งที่เราฝันดีกว่าเอาพลังของเราไปทำในสิ่งที่เรามีเป้าหมายอยากจะทำดีกว่าสิ่งที่เราอยากได้ปรารถนาดีกว่าดีกว่าใช้พลังเหล่านั้นอยู่กับเรื่องที่เราไม่ต้องการมันใช้พลังงานคือเรามีพลังดั่งพระเจ้าพลังเราไปทำอะไรเรื่องนั้นใหญ่มากอะเป็นเหตุผลที่ข่าวลบมันใหญ่อย่างรวดเร็วใหญ่อย่างแรงเพราะพลังพระเจ้ามารวมกันอะมันจึงใหญ่ขึ้นข่าวดีคนไม่ค่อยขยายนะคะคุณสังเกตไหมข่าวดีคนไม่ค่อยขยายเพราะจิตของมนุษย์เนี่ยมันถูกดึงจิตของมนุษย์เนี่ยธรรมชาติมันจะไหลลงต่ำอ่ะมันถูกดึงเข้าหาเรื่องที่มันเป็น เรื่องต่ำๆนี่คือจิตมนุษย์ไหลลงต่ำโดยธรรมชาติเป็นเหตุผลที่เราจะต้องรักษาใจของเราให้เป็นคนที่ขอบคุณอยู่เสมอซาบซึ้งอยู่เสมอรักผู้คนนะคะรักและขอบคุณเห็นคุณค่าเป็นคนที่ appreciate คือเห็นคุณค่าครูรู้ว่าไลฟ์เนี้ยครูสอนเลือกคู่ก็จริงแต่ว่าครูอยากสอนทุกการสอนครูจะสอนเรื่องโลกภายในเรื่องจิตวิญญาณไปด้วยนะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจสูงส่งเวลาเรามีจิตใจสูงส่งโอกาสที่เราจะดึงดูดคนที่มีจิตใจดีแบบนั้นก็สูงเช่นเดียวกันโอเคไหมการกระทำของแต่ละคนดีหรือไม่ดีไม่สามารถตัดสินเขาได้ใช่คุณลองเอาตัวเองไปอยู่ฝั่งเขาลองคิดแบบนี้ถ้าเราเป็นเขาเราอาจจะทำแย่กว่าเขาก็ได้จบเลยใช่ไหมคือทุกคนเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อที่จะรู้สึกดีทั้งนั้นคุณจำข้อนี้ไว้ก่อนทุกคนทำทุกอย่างเพื่อที่อยากจะรู้สึกดีทั้งนั้นวิธีการแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยบางคนวิธีการรู้สึกดีของเขาคืออาจจะนินทาคนอื่นหรือพยายามกดคนอื่นให้ดูด้อยกว่าตัวเองเพราะเขาอยากจะรู้สึกดีแต่ถ้าคุณเป็นคนที่รู้สึกดีได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการไปว่าไปตัดสินหรือไปวิจารณ์ใครเพื่อทำให้ตัวเองดูรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกดีชั่วคราวแล้วมันก็เป็นลบด้วยนะคะถ้าคุณทำรับผิดชอบตัวเองเป็นคนที่รู้สึกดีได้ด้วยตัวเองเนี่ยคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้ใช่ไหมนี่ครูรู้ว่าทุกคนฟังไลฟ์นี้คือจะกลายเป็นความรักอยากเป็นความรักไหมคือตัวความรักนี่เป็นตัวคุณอยู่แล้ว you are love ครูบอกเสมอว่าคุณคือความรักแต่แค่บางครั้งเราไปอยู่ในโลกมนุษย์เยอะเหมือนครูพลอยไพลินบอกอะพลอยไพลินบอกเราไปอยู่ในโลกมนุษย์เยอะแล้วก็เราไปอยู่ในเหตุในผลเยอะจริงๆความเป็นความรักเนี่ยจะอยู่ในห้วงที่แบบให้อภัยเข้าใจปล่อยตัวเบาใช่ไหมโลกมนุษย์นี่โหมันมีอะไรที่แบบดึงให้เราเนี่ยไปพึ่งพาสิ่งภายนอกตลอดเวลามีสุนัขฟังด้วยบอกโอ้เยี่ยม ฉันคือความรักฉันคือสุนัขแห่งความรักฉันเชียร์คุณ พิมพ์บอกตัวเองมา I am love เยี่ยมมาก I am love ฉันเป็นความรักบอกตัวเองค่ะไปที่ไหนเนี่ยคุณจะดึงดูดแต่ความรักคุณอยากได้ไหมล่ะคนแบบนี้อยากได้แฟนแบบนี้ไหมอยากได้คู่แบบนี้ไหมคู่ที่แบบว่าเฮ้ยเราก็อยากได้คู่แบบนี้จริงๆสามีครูเนี่ยเป็นความรักตัวจริงเลยนะเป็นความรักตัวจริงเขาจะมีเขาจะเหมือนเด็กหน่อยคือเด็กแบบพระเจ้าอ่ะที่แบบมีนิสัยแบบคนฝรั่งเศสที่จะแบบพูดบ่นหรือพูดอะไรแบบเร็วๆแต่เขาไม่ได้รู้สึกในสิ่งที่เขาพูดเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอะไรที่เมื่อก่อนครูจะทนไม่ได้เลยนะคะแต่เขาดีขึ้นมากเขาเป็นความรักแล้วเขาให้อภัยทุกคนเป็นตัวอย่างของความรักจริงๆนะสามีครูเนี่ยยิ้มแล้วก็เหมือนเด็กมากๆบริสุทธิ์เราต้องเป็นแบบนั้นคือสามีครูเป็นเหมือนเด็กจริงๆนะคะใช่ไหมโช
ชอบความรักสร้างแรงบันดาลใจโอ้โหนี่จะถึง200แชร์เก่งจริงเก่งมากนี่ 2,000 ใช่ไหมไม่ใช่200 2,000 2,000 โอ้โหนี่นั่งไลฟ์อยู่ในป่าใช่ไหมคะอยากได้คู่แบบนี้ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นหน้าที่เรานะคะหน้าที่เราเวลาจะเลือกคู่ก็อย่างที่ครูบอกไปข้อแรกคือไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวนะคะไม่ใช่เลือกคนที่ความงามอย่างเดียวนะคะนั่นคือความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยเพราะความงามมันเสื่อมคลายได้มันเปลี่ยนแปลงได้นะคะคุณอาจจะจำเขาวันแรกว่าเขาหล่อแบบนี้เขาสวยแบบนี้วันหนึ่งล่ะวันหนึ่งเนี่ยคุณรู้ไหมบางคนก็อาจจะแบบคุณเคยเห็นไหมบางคู่ที่แบบสามีหรือภรรยาหุ่นเปลี่ยนหรือว่าหน้าตาเปลี่ยนหรือมีสิวครูเนี่ยครูเมื่อตอนครูอายุ25นะคะตอนนี้อายุ20นะคะเมื่อตอนครูอายุ25ครูมีสิวเต็มหน้าเลยสิวแบบเยอะมากแต่สามีเนี่ยไม่ได้รังเกียจเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราเลือกคนเรารักกันที่ตัวตนของเขารักวิญญาณรักในความเป็นตัวเขาตัวตนของเขาแบบนั้นจริงๆเรารักกันในแบบตัวตนแบบนี้แต่ถ้าเราไปเลือกแบบที่เป็นความงามภายนอกอย่างเดียววันนึงเนี่ยผู้ชายคนนั้นที่เราเลือกเนี่ยเขาอาจจะมีสิวมีตะปุ่มตะป่ำหรือมีอะไรที่แบบคาดไม่ถึงเราอาจจะรับเขาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเลือกความงามภายนอกแต่ไม่ใช่อันแรกและอันเดียวนะคะไม่ใช่เพราะเหตุผลนี้อันเดียวนะคะเยี่ยมมากโอ้คุณอ้อมสรุปมายอดเยี่ยมเลยนะคะทุกคนทำเพื่อที่จะรู้สึกดีเท่านั้นทั้งนั้นใช่ไหมเขาทำเพื่อที่จะรู้สึกดีบางครั้งเนี่ยความทุกข์ของเราเนี่ยเวลาใครโมโหใส่เราเวลาใครหงุดหงิดใส่เราบางคนเนี่ยก็ไปเศร้าแล้วคุณอยากปลดล็อกเรื่องนี้ไหมใครพูดไม่ดีใส่แล้วเศร้าไป3วัน7วันบางคนอาจจะเป็นพี่น้องที่รักกันมาแล้วพูดไม่ดีด้วยหรือแม่หรือพ่อหรือใครก็ตามคู่พูดไม่ดีด้วยเราโกรธ3วัน7วันเราคิด3วัน7วันเราเอาคำพูดนั้นมาทิ่มแทงใจเรา3วัน7วันบางคนเป็นเดือนบางคนเป็นปีมีไหมเพราะข้อนี้ที่ครูบอกไงว่าทุกคนทำเพื่อที่เขาอยากจะรู้สึกดีทั้งนั้นเพราะนั้นการที่เขาพูดสิ่งนั้นหรือทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาอยากจะรู้สึกดีเขาอยากจะรู้สึกดีและสำคัญอย่าเอาตัวเองไปรับภาษาอังกฤษบอกว่า don't take anything personally ครูสอนในจริตมหาเสน่ห์มันอยู่ในข้อตกลง4ประการDon't take anything personally. มันเป็นข้อ2 อย่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวใครทำอะไรเกี่ยวกับเราหมดเลยคุณรู้ไหมว่ามนุษย์เนี่ยทุกข์กับเรื่องนี้เยอะมากเลยคือเอาพฤติกรรมคนอื่นมาวัดโยงเกี่ยวกับตัวเองหมดใครพูดไม่ดีใครหน้าบูดหน้าบึ้งเอาตัวเองไปรับไม่เกี่ยวกับคุณมันไม่เกี่ยวกับคุณอย่าเอาตัวเองไปรับอย่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวนี่ไลฟ์นี้สอนแบบสอนแพงมากได้หลายเรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ครูอยากให้จริงๆนะคะอยากให้จริงๆอยากจะให้ไอเดียนี้สำหรับหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าเราจะยกจิตยกใจของเราให้สูงขึ้นได้ยังไงเพื่อที่จะคู่ควรกับคนที่มีจิตใจดีงามเพราะถ้าตราบใดที่จิตเรายังอยู่ระดับนี้เราก็จะดึงดูดคนระดับเดียวกันเข้ามาที่มีจิตใจที่บางคนไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมดึงดูดคนที่แบบเหมือนกันเข้ามาซ้ำเติมเราว่าเราเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดเวลานะคะได้คนใหม่แต่เหมือนเดิมไปเรียนในคอร์สกดแรงดึงดูดกับความรักกับคอร์สสั่งจิตเนรมิตคู่แท้อันนั้นก็เป็นแพ็คคู่เหมือนกันสั่งจิตดีมากเพราะว่าจิตเราเนี่ยเราต้องเป็นเจ้านายมันไม่ใช่ตามมันถ้าเราตามจิตของเราเนี่ยโอ้โหจะเป็นจิตคิดอะไรเราคิดตามหมดเลยอย่าไปเชื่อทุกความคิดของตัวเรานะคะความคิดของเราอย่าไปเชื่อ
ทุกความคิดของเราเฮ้ยมีคนบอกว่าไลฟ์นี้สุดยอดไปเลยใช่ไหมเยี่ยม don't take anything personally เยี่ยมมากเอาไปอีกข้อหนึ่งทุกคำพูดของเราเรารับผิดชอบทุกคำพูดของเราเราเป็นเจ้าของเยี่ยมมากหมอมิตาทุกคำพูดของเราเรารับผิดชอบเป็นเพราะอย่างนี้คุณถึงบอกคุณให้คุณเนี่ยออกแบบคำพูดออกแบบวาจาออกแบบภาษาที่มันเป็นภาษาที่มันเป็นภาษาที่มีพลังงานบวกสูงพูดในสิ่งที่เราอยากได้พูดในสิ่งที่เราปรารถนาพูดในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเท่านั้นพูดในสิ่งที่มันให้พลังเราเท่านั้นไปเรียนในจริตมหาเสน่ห์นะคะจริตมหาเสน่ห์ยอดเยี่ยมใครไปเรียนนี่ตื่นรู้ได้หลายเรื่องเลยเพราะฉะนั้นใครพูดอะไรมาเขาก็เป็นเจ้าของว้าวเพราะนั้นเราพูดอะไรมาเราพูดบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายดีๆที่ไหนก็รุมแย่งใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบครูสอนมาเนี่ยครูสอนให้คุณพูดคำพูดดีๆออกแบบคำพูดดีๆให้กับตัวเองใครเป็นคนรับผิดชอบที่พูดว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายดีๆที่ไหนก็รุมแย่งใครจะมารับผิดชอบแทนคุณใครคะถามหน่อยฉันเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ใครเป็นคนรับผิดชอบคะใครพูดคำไหนใครพูดคำนี้ใครรับผิดชอบให้คุณฉันคือความรักใครรับผิดชอบให้คุณฉันเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายดีๆที่ไหนก็อยากได้ใครรับผิดชอบให้คุณทุกคำพูดของคุณคุณรับผิดชอบอะไรที่ออกจากตัวเราเราเป็นเจ้าของเรารับผิดชอบหมดเลยความคิดก็เป็นคลื่นคิดไม่ดีก็ได้สิ่งไม่ดี yes or yes นี่กฎแรงดึงดูดทำงานแบบนี้เป็นกฎที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลถ้าเราไม่รู้กฎแรงดึงดูดเราจะคิดเป็นโชคชะตาฟ้าดินเป็นกรรมเก่านั่งโทษกรรมเก่าอยู่นั่นแหละแล้วก็กรรมใหม่ยังไม่ได้สร้างเลยอยู่กับกรรมเก่าอยู่นั่นแหละกฎแรงดึงดูดคือโอเคฉันจะสร้างใหม่ยังไงมันชีวิตมันคือการสร้างใหม่โอ้โหฉันเป็นผู้หญิงเจ้าเสน่ห์ทุกวันฉันเก่งขึ้นฉันดีขึ้นใครรับผิดชอบฉันเป็นผู้หญิงทรงคุณค่าใครรับผิดชอบตัวเรายอดเยี่ยมเนี่ยใครพูดออกมาเนี่ยใครฉันเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายดีๆที่ไหนต่างก็อยากได้ต่างก็รุมแย่งใครจะมารับผิดชอบให้คุณถ้าไม่ใช่ตัวคุณเพราะนั้นพูดคำพูดคือการสร้างโลกทุกผลลัพธ์ของเรามันมาจากความคิดกับคำพูดของเราสุดยอดเพลงเนาะใครอยากเรียนคอร์สจริตมหาเสน่ห์เยี่ยมมากเลยหมอมิตานี่เรียนครบสูตรกี่รอบคะหมอมิตาไปเรียนให้ไปเรียนหลายๆรอบนะคุณจะตื่นรู้คนละระดับนะคะตื่นรู้คนละระดับใครเรียน1รอบแล้วไปเรียนรอบ2รอบ3เยี่ยมมากนะอุ้ยจะครบ300แชร์เยี่ยมโอ้โหเพลงนะเพราะฉะนั้นใครพูดไม่ดีกับคุณคุณต้องไปรับผิดชอบไหมคะใครเราจะต้องไปรับผิดชอบคำพูดคนอื่นไหมเขาโมโหใส่คุณเขาพูดไม่ดีกับคุณเขาพูดดูถูกคุณใครเป็นเจ้าของตัวเขาเองฉันเป็นผู้หญิงทรงคุณค่าคุณรับผิดชอบค่ะคุณเป็นเจ้าของฉันเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายดีๆต่างพากันลุมแย่งเฮ้ยคุณต้องรับผิดชอบแล้วนะคุณพูดไปต้องรับผิดชอบแล้วนะอ่ะ
ยานิสาบอกหนูเรียนซ้ำเป็นร้อยรอบแล้วโอ้โหดีใจมากตอนนี้หนุ่มๆจีบเต็มเลยใช่ไหมเห็นบอกว่าหนุ่มๆจีบเต็มจีบเต็มเลยใครอยากไปเรียนนี่คอร์สนี้ดีมากนะเป็นคอร์สที่แบบพรีเมียมมากเลยสอนในเรื่องของเสน่ห์ผู้หญิงวิธีการโปรยปลายเสน่ห์คือทำตัวคุณให้เป็นความรักก่อนนะคะทำตัวคุณให้เป็นความรักคำพูดวาจาที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาหาคุณคือพูดง่ายๆเป็นวิชามหาเสน่ห์ที่ทำให้คนตรงหน้าเดินเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องไปหาเขาเขาจะมาหาคุณเองมันครูสอนอาวุธลับพลังงานเพศหญิงในนั้นด้วยนะคะคอร์สนี้ยอดเยี่ยมนะใครอยากลงเรียนวันนี้ยังมีราคาพิเศษอยู่ที่ 12,900 บาทนะคะจากราคาเต็ม 15,900 ว้าวสุดยอดคอร์สนี้ใครที่ลงคอร์สนี้จริตมหาเสน่ห์นะคะเดี๋ยวครูให้ออดิโอบุ๊กที่ชื่อว่าคบครูน็อตเป็นพี่เลี้ยงให้ฟรีมูลค่า 1,900 บาทนะแคปหน้าจอนะอันนี้ให้ฟรีนะให้พิเศษสำหรับคนที่อยากจะเป็นคนมหาเสน่ห์นะเป็นคนที่มีใช้อำนาจลับในตัวเองอาวุธลับในพลังงานเพศหญิงที่ตัวเองมีรู้ด้วยพลังงานเพศหญิงคืออะไรครูพูดในนั้นด้วยใครที่อยากเรียนนะได้ฟรีคอร์สเนี้ยแคปหน้าจอนะคะไม่มีนะคะถ้าคุณบอกลงจริตมหาเสน่ห์เฉยๆทีมงานไม่รู้นะคะคุณได้จริตมหาเสน่ห์คอร์สเดียวใครลงเนี้ยให้ 12,900 บาทถึงตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้4ทุ่มใช่ไหมให้เวลา2ชั่วโมงเพราะว่าคุ้มเกินไปเนี่ยให้ไปแล้วทำไมให้ฟรีอย่างนี้ จะเปลี่ยนใจละอีก2ชั่วโมงโอ้โหต้องรู้วิธีโปรยเสน่ห์สุดยอดข้อผิดพลาดอันหนึ่งที่ไม่น่าให้อภัยนะคะเนี่ยเดี๋ยวพาดูนี้ด้วยพาดูลำธารก่อนเมื่อกี้สุนัขไปแล้วมาเชียร์ครูแล้วก็ไปเฉยเลยเนี่ยมาดูลำธารนะคะว้าวนี่เราอยู่ใกล้ธรรมชาติหน่อยจริงๆพลังงานที่แท้จริงของเราก็พลังงานแบบเนี้ยนะคะเราต้องเอาตัวเองมาหน่อยบางทีอยู่ในโลกมนุษย์เยอะๆในโลกมนุษย์เราอยู่บนโลกมนุษย์เราเป็นวิญญาณนะคะเราอยู่บนโลกมนุษย์อันนี้นี่ลำธารแบบเล็กๆนะคะน่ารักดีมากๆเลยเดี๋ยวจะยืนไลฟ์ที่ลำธารนี่แหละชอบวิวจริงๆที่นี่ครูก็ชอบนะคะชอบแต่ว่าต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือสุนัขจะมาอึแบบมั่วคือเจ้าของไม่ได้แบบเก็บอึปกติก็ต้องมีถุงตามเก็บนะคะตามเก็บเขาเรียกอะไรอุจจาระของสุนัขอ่ะถ้าเดินแถวนี้นะคะถ้าเดินในเมืองนอกนี่ต้องคือคนจูงต้องรับผิดชอบอ่ะแต่เดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่อะโอเคอะต่อนะคะเดี๋ยวต่อข้อสุดท้ายพลังงานนางฟ้าคู่ควรใช่ไหมโอเคอะใครที่พร้อมจะฟังข้อ3กดเลข3มาให้ครูหน่อยข้อ3การเลือกคู่ที่ไม่น่าให้อภัยข้อสุดท้ายข้อนี้เป็นข้อที่คนพลาดเยอะมากนะคะคุณจะเคยได้ยินครูสอนมาแต่ครูให้เป็น3ข้อเนี่ยสรุปมาให้3ข้อที่ห้ามพลาดเด็ดขาดข้อสุดท้ายคือยอมรับสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดคือแต่งไปงั้นยอมรับไปงั้นคุณรู้ไหมว่าพลังดึงดูดที่แท้จริงพลังดึงดูดที่แท้จริงคุณเช็คได้เลยนะว่าคนนี้ใช่ไม่ใช่พลังดึงดูดที่แท้จริงคือคุณเลือกเขาเลือกคุณแบบที่ว่ามันตามหากันจนเจอมันตามหากันจนเจอนี่คือพลังดึงดูดที่แท้จริงมันไม่ใช่แบบที่ว่าบางคนบอกเนี่ยทำดีกับเขาแทบตายรักเขาแต่เขาไม่เคยรักเลยมันไม่ใช่พลังดึงดูดที่มันตามหากันเข้าใจไหมคะพลังดึงดูดโอเคพลังดึงดูดที่ตามหากันใช่อาจจะเป็นพลังแบบว่าในด้านลบที่แบบเราไปดึงดูดคนที่ไม่ใช่ดึงดูดคนที่แบบอยู่ในคลื่นพลังงานเดียวกันซึ่งตราบใดที่เรายังไม่เปลี่ยนพลังงานเราก็จะยังเจอคนแบบนั้นอยู่ใช่ป่ะเยี่ยมโอ้โหเลข3มาเพียบจ้วอู้
บาจูพองเซลซีอุ๊ยอุ๊ยสุดยอดอุ๊ยยืนตรงนี้เย็นมากเลยเนี่ยรู้สึกดีมากเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอารมณ์นี้ค่ะอารมณ์แบบว่าเขาก็ไม่ได้แบบคุณอย่าไปตัดสินใจอะไรตอนที่มีพลังงานแบบนี้นะพลังงานที่แบบเขาก็ไม่ได้แบบดีที่สุดนะแต่เออยอมแต่งไปเถอะนะแต่งไปเถอะนั่นคือข้อผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยภาษาอังกฤษบอกว่า don't settle อย่า settle อย่ายอมรับในสิ่งที่มันไม่ใช่ดีที่สุดอ่ะมันคำว่าดีที่สุดเนี่ยคุณต้องกลับไปที่ข้อที่ครูสอนเสมอคือการเขียน master list ตั้งมาตรฐานตัวเองว่าเราอยากได้แบบนี้เราอยากได้คนแบบนี้เราอยากได้คุณสมบัติแบบนี้1 2 3 4แบบไหนสำคัญที่สุดสำหรับคุณแบบไหนที่ต้องมีไม่มีไม่แต่งมันต้องมีข้อนี้นะคะครูสอนในกฎแรงดึงดูดความรักไม่มีไม่แต่งคือข้อนี้ที่เรียกว่า the mustไม่มีไม่แต่งคุณสมบัตินี้ไม่มีไม่แต่งเพราะนั้นอย่ายอมรับอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดคุณต้องมั่นใจขนาดนั้นนะคะเพราะถ้าคุณไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดคุณจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอคุณจำข้อนี้ไว้เลยนะคะโอ้โหเจอกับตัวเองแล้วค่ะครูคุณสมพรขอบคุณมากเลยที่มาแชร์บอกเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกคู่นะคะเราต้องรู้ด้วยว่าคนที่เราอยากได้เราให้ความสำคัญกับข้อไหนมากที่สุดแล้วให้เวลากับเรื่องนั้นให้เวลากับเรื่องนั้นในการดูใจเขาพอเวลาที่เราไม่ให้เวลากับตัวเองไม่ให้เวลากับตัวเองแล้วไม่ให้เวลาที่เขาจะพิสูจน์ตัวเองเราตัดสินใจเร็วเกินไปโดยที่เราไม่ได้ดูทุกเรื่องไม่ได้ดูเขาให้รอบด้านมันเป็นจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดความเหนื่อยยากที่จะเกิดขึ้นหลังแต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนให้เวลาตัวเองโอเคไหมไม่มีไม่แต่งเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยอื้อหืออ่ะมีเสียงลำธารใช่ไหมได้ยินใช่ไหมคะโอเคโอเคเยี่ยมโอ้โหเนี่ยช่วยกันส่งหน้าเหลืองมาให้คุณหน่อยส่งหน้าเหลืองมาโอ้นิมส่งมาเพียบเลยอย่ายอมรับนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะรู้ว่าคนไหนใช่รู้ได้ไงใจของเราเองมันจะโล่งค่ะมันจะโล่งมันจะเป็นแบบที่ว่าโอเคคนนี้ใช่ละแล้วคนนั้นก็จะมองเราแบบเลือกเราด้วยบอกใช่ละเหมือนตามหากันนะคะนี่คือพลังดึงดูดพลังดึงดูดคือคุณเลือกเขาเขาเลือกคุณแล้วเหมือนกับว่ามันถูกดูดเข้ามาหากันแบบมีความสุขมากๆอ่ะนะที่อาจารย์จิมมี่สอนวันนั้นเนี่ยให้คิดดีๆอยู่กับใครแล้วหมดพลังไม่ใช่นะคะเพราะความรักที่ใช่มันแฝงมาด้วยพลังงานโอเคไหมเยี่ยมตั้งเป้าให้สูงคู่แข่งน้อยใช่แล้วข้างบนรถไม่ติดนะคะจะเอาแบบรถติดหรือรถไม่ติด จะเอาแบบรถติดหรือไม่ติดคะถ้าเอาแบบรถไม่ติดตั้งมาตรฐานให้สูงข้างบนรถไม่ติดใช่เปล่าเดี๋ยวครูจะทำเหมือนสัตว์กูรูนะคะจะไลฟ์ในธรรมชาติแบบนี้บ่อยๆดีไหมเดี๋ยวสักวันจะใส่ชุดขาวแล้ว เดี๋ยวจะใส่ชุดขาวนั่งที่ป่าแล้วก็พูดเหมือนสัตว์กูรูจริงสัตว์กูรูก็เป็นตอนนี้กลายมาเป็นผู้นำจิตวิญญาณที่ตอนแรกครูก็ฟังเขาแบบฟังยากนะฟังภาษาอังกฤษแบบอินเดียไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ฟังไปฟังมาก็โอเคเริ่มซึมซับเขาแล้วแล้วก็จริงๆสามีครูติดตามสัตว์กูรูมานานมากแล้วนะคะจนวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์บัณฑิตนำเคล็ดลับของสัตว์กูรูมาสอนครูบอกเอ้ยเนี่ยสัตว์กูรูที่เธอพูดถึงบ่อยๆก็บอกใช่คนนี้คือสุดยอดเลยก็นี่
ครูให้ข้อหนึ่งคู่ของคุณต้องเวลาคุณพัฒนาระดับจิตวิญญาณเนี่ยคุณจะดึงดูดคนที่อยู่ในระดับจิตวิญญาณสูงๆเช่นเดียวกันนะคะสามีครูชอบอ่านเรื่องกฎแรงดึงดูดชอบเรื่องจิตวิญญาณชอบเรื่องสมาธิชอบอะไรที่มันเป็นแบบอยู่ในทางดีงามอะนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากได้คนแบบไหนเราพัฒนาตัวเองให้เป็นคนแบบนั้นก่อนโอเคไหมโอ้โหใครส่งดาวคุณนุปู้นะคะ50ดาวขอบคุณมากเลยนะคะสุดยอดมากชอบเสื้อครูขอบคุณมากเลยเข้ากับป่าไหมจริงๆเป็นชุดนี้เป็นชุดทั้งชุดเสื้อกับกระโปรงนะคะเดี๋ยววันหลังจะใส่ถ่ายรูปแบบเต็มตัวมาให้ดูเป็นสีสายรุ้ง ใช่ค่ะพี่อยู่กับอดีตสามีแล้วหมดพลังเหมือนครูพูดเลยโอ้โหวันนี้อ๋อมีหน้าล่ะพี่พาถึงกำลังดึงดูดคู่ใหม่ใช่ไหมโอเคก็ทุกอย่างเป็นบทเรียนนะคะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งหลายคุณมีคู่ของตัวเองอยู่แล้วมันมีคนที่ตามหาคนอย่างคุณนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอ้วนต่ำดำขาวเตี้ยผอมทำงานอะไรมีชีวิตแบบไหนไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะทุกคนมี uniqueness ทุกคนมีเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนเลยบนโลกนี้แม้แต่แฝดก็ไม่เหมือนกัน 7,000 ล้านคนไม่มีใครเหมือนกันเลยคือความที่เรียกว่าเอกลักษณ์ uniqueness นะคะทุกคนมีความโดดเด่นอะไรบางอย่างแล้วมันมีคนตามหาคนอย่างคุณแต่คุณจงเชื่อต้องทำงานกับความเชื่อของตัวเองโอเคเพิ่งตัดสินใจเลิกได้5เดือนว้าวขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้การตัดสินใจไม่ว่าคุณใครจะตัดสินใจแบบไหนขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณบอกตัวเองได้เลยว่าฉันจะทำให้มันดีให้เจ๋งกว่าเดิมอีกนะคะอย่าเสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำอย่ามัวแต่แบบรู้สึกผิดนะคะทำอะไรแล้วเนี่ยบอกโอเคมันดีที่สุดแล้วในจุดเนี้ยดีที่สุดแล้วฉันจะทำยังไงให้มันเจ๋งกว่าเดิมอีกโอเคไหมอย่ามัวแต่นั่งเศร้าว่าโหทำไปแล้วไม่ต้องทำแล้วก็แล้วไปมันดีที่สุดแล้วคุณมีพลังพระเจ้าบอกความหมายของชีวิตได้ขนาดนั้นเลยอะบางครั้งกูทำอะไรไปที่แบบอุ้ยเสียดายไม่น่าซื้อก่อนเลยหรือไม่น่าทำมันนั้นเลยไม่น่าทำมันนี้ก่อนเลยแต่คุณต้องคิดแบบนี้ right place right time ปัจจุบันคือเวลาที่ทรงพลังที่สุดเรามีเวลาเดียวเพราะนั้นเวลานี้เราบอกโอเคมันดีแล้วเคยที่จะไปขึ้นเรือกับสามีนะคะไปเที่ยว ก็แบบที่พาพวกคุณไลฟ์นี่แหละมันจะมีทะเลสาบเราก็ตัดสินใจว่าเราจะไปขึ้นเรือปั่นจักรยานในทะเลสาบกันปรากฏว่าเขาจะรับ เงินสดแล้วมันไม่มีที่กดตังค์เลยตรงนั้นเขาไม่รับบัตรเครดิตไม่รับอะไรทั้งสิ้นที่กดตังค์ก็ไม่มีถ้ามีไปอีก2กิโลสามีบอกโอเคคิดอยู่แล้วนะก่อนออกจากบ้านว่าจะไปกดตังค์เนี่ยมานี่เห็นไหมเขาต้องใช้เงินสดเนี่ยเราไม่ได้ใช้สามีก็เลยพูดว่ามันดีแล้วมันต้องมีอะไรดีแน่เลยที่เราไม่ได้ขึ้นเรือวันนี้นี่พลังพระเจ้าทุกอย่างนะปัจจุบันเนี้ยคุณสร้างใหม่หมดเลยสามีครูบอกมันดีแล้วเราไม่ได้ขึ้นเรือวันนี้มันต้องมีอะไรดีแน่เลยที่มีเหตุให้เราไม่ต้องขึ้นเรือเพราะนั้นจงเชื่อใจวางใจกับชีวิตนะคะชีวิตจัดการเรียงตัวทุกอย่างให้คุณแบบสวยงามอยู่แล้วเขาทำงานให้คุณอยู่แล้วนะคะโอเคไหมเพราะนั้นวันนี้ใครที่กำลังรอคู่อยู่เขาทำงานให้คุณอยู่แล้วขอให้คุณเชื่อมั่นขอให้คุณปรารถนาชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรแค่นั้นเองนะคะใครที่อยากจะไปเรียนลึกๆไปเรียนในกฎแรงดึงดูดกับความรักนะคะเดี๋ยวกฎแรงดึงดูดความรักเนี่ยราคาพิเศษอยู่ที่ 12,900 นะคะราคาเต็มอยู่ที่ 16,900 สั่งจิต 8,900ใครที่อยากจะลงเป็นแพ็คคู่นะคะแพ็คคู่ครูให้พิเศษให้พิเศษ 18,000 บาทนะคะ 18,000 บาทเคยให้ราคานี้แล้วบอกจะไม่ให้อีกอะให้เป็นครั้งสุดท้าย 18,000 บาทคุณได้2คอร์สนะคะโอ้โหนี่ครูแนะนำเลยใครที่เรียนกับครูเนี่ยให้ปัญญาตัวเองในทุกเรื่องนะคะทุกๆเรื่องกดแรงดึงดูดมันสำคัญไม่งั้นเราจะเชื่อว่าเป็นกรรมเก่าเราจะโอ้ยเราโชคไม่ดีเลยอะไม่ใช่เราเป็นผู้สร้างเราคือโคครีเอเตอร์เราคือผู้สร้างร่วมกับพระเจ้าเราคือผู้สร้างร่วมกับจักรวาลเราบอก
ตัดสินใจว่าจะเอาคนแบบนี้ตัดสินใจว่าจะเอาแฟนดีแฟนหล่อแฟนสวยมีคุณสมบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทำไม่ได้แบบนี้ไม่แต่งชัดเจนขนาดนั้นเลยนะคะเพราะนั้นวิธีการการใช้กฎแรงดึงดูดให้ไปเข้าใจชีวิตในคอร์สนี้นะคะโอ้โหทุกอย่างดีที่สุดเลือกเรียนคอร์สทางด่วนเยี่ยมมาก พี่พาบอกพี่อยากสร้างตัวตนกับครูโอเคยินดีเลยนะคะยินดีเลยอ่ะพูดเรื่องใครที่อยากจะสร้างตัวกับครูก็สัมมนาเมืองคานนะคะประกาศอีกประกาศในไลฟ์นี้เลยสำหรับใครที่ติดตามสัมมนาเมืองคานเนื่องจากว่าเพื่อนเราในประเทศไทยตอนนี้นะคะก็ขอบอกทุกคนว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยไม่รับคนที่มาจากประเทศไทยนะคะณขณะนี้นะคะและบางประเทศก็อาจจะไม่ได้ให้คนออกจากประเทศเขาเพื่อมาประเทศฝรั่งเศสด้วยเพราะนั้นสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นอะไรที่อาจจะอยู่ในช่วงแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรครูขอเลื่อนสัมมนา I am somebodyแบบไม่มีกำหนดซึ่งเป็นสัมมนาที่เพื่อนๆมาจากหลายประเทศซึ่งครูเคยทำมาแล้ว4-5 ครั้งนะคะแล้วก็เพื่อนบินมาจากหลายประเทศเลย I am somebody เนี่ยเป็นสัมมนารวมพลังระดับโลกที่คุณจะได้มา อยู่กับครูเนี่ยคือประมาณขั้นต่ำคือรับไม่เกิน20คนก็คือ20คน 20-25 คนนะคะที่เคยจัดมาก็จะประมาณนี้20คนนะก็คนจะเยอะหน่อยก็ขอปรับเป็นครูจะปรับเป็นสัมมนาที่เรียกว่า unlimited power นะพลังอันลิมิเต็ดนะพลังไร้ขีดจำกัดที่ครูจะสอนเฉพาะกลุ่ม VIP นะคะเป็นกรุ๊ปโคชชิ่ง VIP เท่านั้นที่เมืองคานนะคะรับไม่เกิน6 คนเฉพาะคนที่สามารถเดินทางมาได้นะคะซึ่งในประเทศไทยตอนนี้ครูในตอนนี้สำหรับคนที่ไปติดต่อสถานทูตฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะเห็นว่ายังไม่คนฝรั่งประเทศฝรั่งเศสยังไม่รับประเทศไทยไม่เป็นไรอาจจะมีเปลี่ยนแปลงในอาทิตย์หน้าเดือนหน้าก็ได้นะคะแต่สำหรับใครที่อยู่ประเทศอื่นๆที่จะเดินทางมาหรือแม้อยู่ฝรั่งเศสนะคะกรุ๊ปโคชชิ่งรับไม่เกิน6คนนะคะกรุ๊ปโคชชิ่งก็จะเป็นแบบพิเศษ VIP ขึ้นมาหน่อยก็คือได้ใกล้ชิดครูมากๆเลยครูได้ให้เวลาได้โฟกัสแบบเต็มๆนะคะก็ปรับเป็นสัมมนากรุ๊ปโคชชิ่ง VIP ซูเปอร์ VIP นะคะแบบ2วัน1คืนนะคะพร้อมที่พักอาหารได้ทานอาหารกับครูนะคะแล้วก็โคชชิ่งแล้วก็มีวันเดย์ทริปโคชชิ่งสอนไปด้วยแล้วก็พาคุณเข้าสู่เวิร์กช็อปนะคะใครอยากจะมาเวิร์กช็อปปลดล็อกตัวเองกับครูมีทั้งเวิร์กช็อปเมดิเทชันด้วยนะคะที่เราจะใครที่มานอนค้างกับครูเราก็จะครูกับอาจารย์จิมมี่จะแนะนำเทคนิคที่จะทำให้คุณเนี่ยจูนพลังอันยิ่งใหญ่ในตัวเองด้วยนอกจากจะมีเทคนิคของการสร้างตัวหรือว่าเข้าถึงความรู้ที่ครูข้อมูลที่ครูจะนำมาสอนแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปแบบส่วนตัวนะคะกับครูแบบ2วัน1คืนนะคะก็ราคาอยู่ที่ 59,000 บาทนะคะรับไม่เกิน6คนนะคะรับไม่เกิน6คนใครที่จะมาพร้อมคู่รักนะคะใครมาพร้อมคู่รักก็สามารถติดต่อทีมงานได้พร้อมคู่รักก็มีส่วนลด 50% นะได้เข้า 50% เปลี่ยนวันนะคะจากวันที่8 ถึง 11 ตุลาครูปรับวันไปอีก1อาทิตย์เป็นวันที่16-17ตุลาคมค่ะ16-17ตุลาคมเลื่อนไป1อาทิตย์สำหรับรับกรุ๊ปโคชชิ่งที่เมืองคานนะคะใครอยากจะมาเที่ยวเมืองคานมาเรียนด้วยมาพัฒนาสมองพัฒนาระดับจิตวิญญาณด้วยแล้วก็มาปลดล็อกกับครูแบบส่วนตัวด้วยก็ติดต่อบอกทีมงานนะคะ 59,000 บาทนะคะแบบที่พักพิเศษ6คนเท่านั้นนะคะและอีกแบบนึงแบบเดี่ยวพิเศษเลยคนเดียวกับครูกับครูน็อตคนเดียว72ชั่วโมง 24ชั่วโมง2วัน1คืนแบบเดียวคนเดียวไม่เอาใครเลยจะอยู่กับครูน็อตคนเดียวเท่านั้นอยากได้ความสนใจจากครูน็อตคนเดียวแบบเดียว2วัน1คืนนะคะเมืองคานหรือปารีสนะคะสามารถนัดหมายเวลากับครูได้นะคะราคา 69,000 บาทนะคะ 69,000 บาทคนเดียวนะคะไม่มีใครเกี่ยวเลยคนเดียวก
ก็ใครอยากมาแบบไหนนะคะแจ้งทีมงานอันนี้ปรับชั่วคราวปรับเปลี่ยนเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งซึ่งจะจัดทั้งที่ปารีสและเมืองคานนะคะเมืองคาน 16-17 ตุลาส่วนปารีสคุณจะแจ้งวันอีกครั้งนะคะของเมืองคาน 16-17 จะปารีสหรือเมืองคานจัดทั้ง2ทีนะคะเราจะสนุกกันมากมันจะเป็นอะไรที่สนุกมากครูรู้ว่าครูจะสร้างคนสำเร็จเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะคนที่มาเนี่ยครูรู้ว่าเอาจริงมากนะคะเอาจริงมากถึงมาถึงขั้นนี้เพราะเหมือนครูที่ครูตั้งใจปรารถนาที่จะไปหาอาจารย์บัณฑิตนั่นครูเอาจริงมากๆเลยแล้วสร้างผลงานออกมาจนสามีเคารพว่าหุยไม่ธรรมดาตัดสินใจแบบนี้แล้วเขาก็นึกว่าเป็นการตัดสินใจแบบผู้หญิงสาวที่อยากจะออกไปทำอะไรแบบโชว์สัมมนาโน่นนั่นนี่ไม่ใช่แต่เอาจริงสามีเคารพเพราะผลงานนะคะเราสร้างผลงานเขาถึงเคารพเราเพราะนั้นเราอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ประเทศฝรั่งเศสนะคะใครมาได้ก็ยินดีต้อนรับเพราะนี่คือการโคชชิ่งและเที่ยวแบบเป็นราคาที่คุ้มค่ามากนะคะหมอพิชิตาจะมาพร้อมสามี เอ้าครูดาครูดาบอกอยากไปครูดาได้มาแน่นอนนะคะของประเทศไทยก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะของประเทศไทยเดี๋ยวดีขึ้นนะให้หาข้อมูลเรื่อยๆช่วงนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้คือประเทศไทยปฏิเสธฝรั่งเศสปฏิเสธประเทศไทยแบบไม่รับเลยนะคะถ้ามาได้ก็คือกรณีพิเศษเช่นคนที่สมรสกับฝรั่งเศสคนที่มีบ้านอยู่นี่อยู่แล้วอย่างสมมุติครูไปเมืองไทยครูจะกลับมาก็กลับมาได้เพราะว่าครูก็มีพาสปอร์ตฝรั่งเศสแล้วก็สามารถเดินทางมาได้สมรสกับชาวฝรั่งเศสอันนี้ยังมีเที่ยวบินให้กับคนที่กรณีพิเศษเหล่านี้แต่ว่ากรณีอื่นแม้แต่งงานหรือบิสเนสตอนนี้มันก็ยังไม่เคลียร์นะคะยังไม่เคลียร์เรื่องคนที่จะมาจากประเทศไทยแต่เดี๋ยวข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะคะอ่ะส่วนใครที่จะลงเรียนคอร์ส29คำถามก่อนแต่งงานนะคะนะคอร์สนี้ซึ่งครูจะทำเป็นหนังสือด้วยแต่หนังสือจะไม่ใช่แค่จากในคอร์สแต่จะมาจากการรวบรวมคำสอนที่ครูสอนเรื่องความรักมาอยู่ในขมวดในหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อก็ตอนนี้ยังไม่ได้ชื่อนะคะแต่ครูจะออกหนังสือแน่นอนนะคะใครที่อยากจะลง29คำถามก่อนแต่งงานนะคะคำถามที่ต้องคุยกันให้จบก่อนแต่งงานก่อนเลือกคู่นะคะเพื่อไม่ให้ผิดหวัง29คำถามนี้เพื่อไม่ต้องไปเสียใจเสียตัวเสียประสบการณ์แย่ๆเสียน้ำตาหรือว่าอยู่ในอะไรที่แบบเราไม่ได้ต้องการเป็น10ปี20ปีนะคะ29คำถามก่อนแต่งงานใครที่อยากได้ข้อมูลนี้เพื่อที่จะนำไปใช้ในการตั้งมาตรฐานคุยกันกับคู่ก่อนแต่งถ้าคำถามเหล่านี้ซึ่งครูจะคัดมาเลยนะคะที่เข้ากับคนไทยที่สุดอันไหนที่ไม่เข้ากับคนไทยจะไม่เอามาสอนนะคะเพราะบางคำสอนบางคำถามของฝรั่งคนไทยไม่รู้เรื่องนะคะเพราะนั้นคอร์สนี้สุดยอดใครที่อยากจะลงก็ลงวันนี้6,900 บาทนะคะเดี๋ยวครูประกาศเป็นทางการอยู่ที่ 8,900 นะคะใครอยากลงยังไม่อยากลงผ่านไลฟ์ก็ 6,900 นะคะเยี่ยม All is well เยี่ยมมากส่วนใครอยากได้น้ำหอมแซซี่ปารีสน้ำหอมแซซี่ปารีสวันนี้ครูไม่ได้ฉีดให้ดูนะคะเพราะว่าไม่ได้ถือมาใครที่อยากได้ถามที่เพื่อนตัวแทนเนี่ยเขียนมามีหลายคนมีนี่มีครูวรินดายานิสาคุณโรสใครอีกคุณยายอีคิวใช่ไหมเยี่ยมมากเลยน้ำหอมเนี่ยคือ 2,500 บาทนะคะราคาสุดท้ายก่อนปรับขึ้นนะคะใครอยากได้รีบจองราคานี้ด่วนเพราะราคาปรับขึ้นแล้วก็จะไปจะไม่ต่ำกว่า 2,800 บาทแล้วเดี๋ยวใครที่จะมาเป็นตัวแทนก็ครูจะเข้าไปในห้องSassy Paris Marketing เพราะว่าจะไปเดี๋ยวครูจะให้ข้อมูลอะไรบางอย่างนะคะที่มีประโยชน์กับการเป็นตัวแทนนะคะคุณศิรพัฒน์ก็อยู่โอเคใครอยากมาเอาจิตมาไว้ที่นี่ก่อนแล้วรู้สึกนะคะเอาจิตมาไว้ที่นี่กับอยู่กับครูน็อตเดินเที่ยวกับครูน็อตเดินไลฟ์กับครูน็อตโหเฮ้ยใครมาออกไลฟ์กับครูเนี่ยใครที่ครูแชร์ไลฟ์หรือออกไลฟ์กับครูเนี่ยเกิดเลยนะครูบอกเลยเพราะนั้นแค่คุณตั้งใจคุณมีของจริงๆโปรแกรมที่ครูให้เนี่ย
ตั้งใจเลยว่าคนที่มาคือเอาจริงนะคะใครที่อยากจะมา เรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะก็พิเศษเพราะคุณจะได้ทั้งครูและอาจารย์จิมมี่ด้วยนะคะให้แฟนก็มีสิทธิ์เข้าได้นะคะได้ 50% นะคะดาต้องไปหาครูแน่นอนโอ้โหกอดทุกคนล่วงหน้าเลยนะคะมีคนถามว่าครูจะไปเมืองไทยถามมาหลายไลฟ์แล้วตอนนี้ครูก็ยังไม่ไปนะคะยังไม่ไปเพราะว่าเป็นไงมันยังไม่ได้หน้าไปเท่าไหร่นะคะมันแบบว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยก็อยู่ที่แบบที่เมืองไทยนี่ต้องกักตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ฝรั่งเศสไม่ต้องกักตัวนะคุณมาฝรั่งเศสไม่ต้องกักตัวนะคะแค่มีเทสแค่ทำเทสแต่เมืองไทยต้องกักตัวพอเรื่องกักตัวปุ๊บคุณไม่อยากกักแล้วก็เอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้น อย่าเพิ่งมาคุณปุ๊กบอก แต่ขอส่งพลังนี้ให้กับเพื่อนๆคนไทยทุกคนประเทศไทยประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธซึ่งหัวใจของบ้านเราเนี่ยมีแต่ความดีนะคะคนช่วยกันทุกคนให้กันมันมีพลังงานดีๆที่จะช่วยหนุนให้ประเทศไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าแน่นอนนะคะครูการันตีประเทศไทยจะดีขึ้นคุณอย่าไปเชื่อที่บอกว่าประเทศไทยกำลังแย่ประเทศไทยมันจะดีขึ้นมากนะคะประเทศไทยเป็นเมืองที่มีคนแบบเมตตาเยอะมากเลยประเทศที่มีแต่ความเมตตาคนให้กันคนแบบช่วยกันแบบเยอะมากเลยเป็นประเทศที่มีพลังการให้เยอะมากเลยนะคะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นประเทศไทยจะดีขึ้นครูคอนเฟิร์มนะคะครูการันตีคุณอย่าไปเชื่อคนที่บอกมันกำลังแย่มันกำลังดีขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครูบอกเลยมันกำลังจะดีขึ้นประเทศไทยจะสะอาดจะสวยงามจะแบบยอดเยี่ยมอ่ะจะยกระดับขึ้นสูงมากแค่นี้พวกคุณดู